بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮฺองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้นะครับ ก่อนอื่นขอมาอัฟนะครับเมื่อตอนเดือนมกราคมนะครับตอนต้นเดือนผมเองติดภารกิจเดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับก็เรียนกับท่านอิหม่ามเรียนกับคณะกรรมการว่าให้เชิญวิทยากรท่านใดก็ได้นะครับมาทำหน้าที่แทนนะครับก็ ไม่เจอกันไปเดือนหนึ่งผมเองก็คิดถึงพี่น้องนะครับคิดถึงพี่น้องแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มบทเรียนใหม่นะครับแล้วก็มีหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเองทำไว้เพื่อที่จะแจกนะครับให้กับพี่น้องที่เดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับกับคณะของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามแต่เห็นว่า เราจบเรื่องของซะกาตจบเรื่องของอะไรละการถือศีลอดจบเรื่องของการละหมาดจบเรื่องของยะนาซะห์จบมาทุกเรื่องแล้วเหลือเรื่องฮัจญ์กับเรื่องอุมเราะห์ยังไม่ได้เรียนก็เลยบอกกับคณะกรรมการที่โรงเรียนบอกกับอาจารย์ฟาริดว่าผมขออนุญาตเอาหนังสือที่เราทำไว้เพื่อที่จะแจกนะครับโดยไม่คิดมูลค่านะให้กับคนที่ไปอุมเราะห์กับเรามันเหลืออยู่ประมาณสัก100-150 เล่มก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะขอเอามาจำหน่ายที่นี่แทนเพื่อให้ได้ทุนคืนมานะครับให้ได้ทุนคืนเพราะว่าเราลงทุนพิมพ์ไปประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับ13,000-14,000นะครับเราพิมพ์ไปเยอะเหมือนกันตอนนั้นแล้วก็แจกไปให้กับผู้สนใจมันเหลืออยู่ประมาณ100 กว่าเล่มผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอามาใช้เป็นหลักสูตรที่นี่นะครับแล้วก็จำหน่ายในราคาประมาณสัก50 บาทซึ่งก็ถือว่าถูกนะหนังสือตั้ง60 หน้านะครับ60 หน้าถ้าพี่น้องไปถ่ายเอกสารหน้าละบาทนะครับใบละบาทที่เขาถ่ายเอกสารทำก๊อปปี้ทำสำเนาตามร้านถ่ายเอกสารก็หน้าละบาทแล้ว60 หน้า 60 บาทนะครับแต่ว่าของเรานี่เป็นเล่มนะครับเป็นเล่มมาเลยแล้วก็สะดวกต่อการพกพาหนังสือที่ผมทำแล้วก็เรียบเรียงเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ เกิดขึ้นจากพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ผมไปสอนเนี่ยนะครับทำเป็นชีทไปแจกตอนที่แรกก็ไปบรรยายปากเปล่านะครับก็โต๊ะก็บอกมีดูอามีอะไรที่จดไปเนี่ยจดไม่ทันนะครับก็ให้ทำเป็นชีทพอทำเป็นชีทไปผมก็นึกว่าเอ๊ะถ้าชีทเนี่ยมันกระจัดกระจายได้นะครับทีละ2 แผ่น 3 แผ่นก็เอามารวบรวมเป็นเล่มนะครับรวบรวมเป็นเล่มคล้ายๆกับหนังสือละหมาดที่ทำมาให้พี่น้องนั่นแหละครับแต่ว่าพอมาจัดอุมเราะห์กันกับทางมูลนิธินะครับจัดอุมเราะห์กับทางมูลนิธิอาจารย์ฟาริดแกก็แนะนำให้ทำเป็นรูปเล่มแบบนี้เพื่อที่เวลาเราไปอุมเราะห์ไปมักกะห์ไปมะดีนะห์เราจะได้พกพาได้สะดวกนะครับต้นทุนมันก็ประมาณ30 กว่าบาทเท่านั้นแหละนะครับประมาณ30 บาทแต่ว่าเราเติมทีเราเนียดเพื่อที่จะแจกให้กับคนที่เดินทางไปทำอุมเราะห์กับเราแต่มาวันนี้นะครับขออนุญาตกับอาจารย์ฟาริดแล้วว่ามาขอมาใช้เป็นหลักสูตรที่นี่นะครับแล้วก็ขายให้กับพี่น้องที่นี่เพื่อให้เราได้ทุนส่วนหนึ่งกลับคืนมานะครับก็จะได้เป็นรายได้ของทางมูลนิธิผมเองทั้งทำทั้งเขียนทั้งรวบรวมทั้งอะไรเนี่ยนะครับไม่คิดมูลค่านะครับไม่คิดอะไรเลยนะครับก็เนียดในเป็นซะบีลเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในผลบุญพี่น้องก็เนียดเป็นหวังในผลบุญก็แล้วกันนะเพราะว่าต้นทุนมันเพียงแค่30 บาทแล้วมาขาย50ครูเลาะห์เอากําไรป่าๆไม่ได้เอากําไรนะแต่ว่าขอให้เนียดเป็นซะบีลเอาไปใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจัดอุมเราะห์กับอาจารย์ฟาริดมา 3-4 ครั้งเนี่ยนะครับผมไม่ได้เอาค่าตัวเลยแม้แต่บาทเดียวปีที่แล้วนี่อาจารย์เค้าให้ค่าเหนื่อยผม16 วันนะเค้าให้มา10,000 กว่าบาทก็บอกให้ค่าเหนื่อยก็คิดให้12,000ผมได้ผมก็สะดอกก็คืนโรงเรียนไปเพราะว่าผมทำเพื่อโรงเรียนนะไม่เอาแม้แต่บาทเดียวแต่ปีนี้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะเอาละปลูกบ้านนะตอนนี้อะไรก็ต้องเป็นสตังค์เลยนะไม่เป็นไร
ก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความราบรื่นเอกสารตัวหนังสือพอจะใหญ่หน่อยนะใหญ่ไหมครับอ่านชัดหน่อยนะนะครับแล้วผมทำตัวให้มันบางหน่อยตัวมันจะได้ไม่แน่นนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่ผมทำเนี่ยทำไว้อย่างสวยเลยนะครับแล้วก็มอบให้นักเรียนนะครับเนี่ยชมรมอะไรเนี่ยห้องสมุดวารสารสุนนะเนี่ยเขาไปจัดรูปเล่มใหม่พอไปจัดแล้วปรากฏว่าฟอนต์ที่ผมทำกับฟอนต์ในคอมของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้หลายตัวหลายข้อความที่เป็นภาษาอาหรับคลาดเคลื่อนไปเยอะเลยแต่ผมจะแก้ให้นะจะแก้ให้อินชาอัลลอฮ์ก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วก็เรียนอุมเราะห์กับผมขอให้อัลเลาะห์ทรงประทานโอกาสให้มีโอกาสนะมีวาสนาได้ไปทำอุมเราะห์อาจารย์ครับครับขอแทรกเลยครับมีคำถามสดๆมาว่าครับเชิญไปอุมเราะห์กับมรดกเนี่ยเท่าไหร่ครับบังไปกับด้านหน้าใช่ไหมตอนที่บังไปกับบังกับผมมาไปบังไปด้านหน้านะของผมเองเนี่ยซื้อแพ็กเกจของด้านหน้าเขานะครับแต่ว่าเราจัดบริการต่างหากนะครับซื้อตั๋วซื้อให้เขาทำวีซ่าทำพิธีการอะไรทั้งหมดให้กับเราเขาก็บริการเราแต่ของผมคิดนะครับมี 70,000 ของผม 70,000 นะ 70,000 แต่ของผมอยู่ฮินตันนะครับที่มาดีนะผมก็อยู่ใกล้นะอัลฮัมดุลิลละห์ที่มาดีที่มักกะก็อยู่ติดกับฮารอมเลยซึ่งผู้ประกอบการอื่นๆเนี่ยเขาจะเดินกันเป็นกิโลอย่างผมไปกับบางปีแรกเนี่ยบางเดินกิโลกว่านะกิโลกว่ารอชัดนะกิฟที่เขาไปกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยของแซ่ทั้งหลายเนี่ยก็เดินเป็นกิโลแต่ของผมเนี่ยเวลาก้าวเท้าลงไปเนี่ยนะก้าวพอก้าวจากโรงแรมก็ลงฮารอมนะก้าวเดียวถ้าจะใกล้กว่าผมต้องไปนอนในฮารอมนะถ้าใกล้กว่าผมนะไปนอนในฮารอมนอนในมัสยิดเลยนั่นใกล้ที่สุดเลยแต่ผมเนี่ยตั้งแต่ห้องแล้วนะห้องก็ลงลิฟต์ลงมานะครับลงลิฟต์ลงมาแล้วก็เดินสะพานเลื่อนแบบสนามบินเดินสะพานเลื่อนไปแล้วก็ไปลงบันไดโรงแรมบันไดโรงแรมก็ก้าวแล้วก็ลงลานมัสยิดเดินจากลานมัสยิดไปแค่นี้กับโรงเรียนคูไนเนี่ยนี่คือตัวมัสยิดฮารอมเลยเนี่ยแค่นี้แหละนะครับแค่นี้คือมัสยิดฮารอมนะครับเขาอาซานแล้วนะอีกอมานะเราลงเขาอีกอมานะผมลงจากห้องออกไปนะผมยังไปทันอิหม่ามตักเบรนะทันรุกวะอิหม่ามสบายเลยไม่ต้องวิ่งหอบเลยนะเดินธรรมดาเนี่ยฉะนั้นถ้าพี่น้องสนใจนะไปกับผมได้รายได้ทั้งหมดยกให้ก่อสร้างอาคารทั้งหมดเลยผมก็ไม่เอาอาจารย์ฟรีดก็ไม่เอาหักค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทที่เราซื้อแพ็คเกจเขาแล้วเราก็ยกให้ทั้งหมดเลยนะก็ถ้าพี่น้องสนใจนะแล้วก็กินอาหารโรงแรมนะครับตอนที่แรกเรากินอาหารโรงแรมมื้อเช้านะครับแล้วก็เรามีอาหารไทยนะบริการ2มื้อตอนนี้ช่วงนี้โรงแรมเขาเข้มงวดโรงแรมเขาเข้มงวดอาหารโรงแรมมื้อนึงน่ะ70เหรียญ70ริยาลเท่ากับ700บาทเราพี่น้องลองนึกดูนะครับโรงแรมมันหรูมัน6ดาวอ่ะไม่ใช่กาดาว6 7ดาวแล้วตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอิหม่ามหาว่าเอาธุรกิจมาคุยในบทเรียนเดี๋ยวกินเวลาพี่น้องไม่ดีไม่เป็นไรครับไหนๆก่อนไหนๆแล้ว มีคำถามต่อว่าทางมรดกจัดปีละกี่ครั้งและครั้งละกี่วันอันนี้ต้องให้อาจารย์ฟริดมาตอบเรื่องนี้นะเพราะว่าอาจารย์ฟริดจะเป็นคนตัดสินใจโดยปกติที่เราพูดคุยตกลงกันไว้ก็คือจะจัดปีละ2ครั้งช่วงปีใหม่กับช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะครับเพราะช่วงปีใหม่เนี่ยมันหยุดหลายวันนะครับหยุดหลายวันผมกับอาจารย์ฟาริดซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นครูประจำของโรงเรียนเรามีเวลาหยุดหลายวันก็สามารถเดินทางไปกับพี่น้องได้เดือนเมษาเป็นช่วงปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมผมกับอาจารย์ฟาริดก็ไปได้แต่ถ้าไปจัดช่วงอื่นเนี่ยเราไม่สามารถหยุดได้นะครับของเราปีที่แล้วเราใช้วิทยากรถึง4คนนะครับผมอาจารย์ฟาริดอาจารย์นมัดก็พิทักษ์แล้วก็อาจารย์อามินมะซอครั้งนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้ไปเพราะผมติดปลูกบ้านอยู่นะครับอาจารย์ฟาริดอาจารย์รอชิดินมัดละซึ่งเป็นวิทยากรที่พี่น้องดูในรายการนะอาจารย์รอชิดินมัดละแล้วก็อาจารย์อามินมะซอนะครับ3คนไปนะครับดูแลพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของเราก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพี่น้องสนใจคุยในโอกาสต่อไปนะจริงๆผมตั้งใจจะคุยกับพี่น้องอีกเรื่องนึง
แต่ว่าเกรงว่าจะไม่เหมาะควรละเพราะว่าตอนนี้อาจารย์อับดุลอาซีซคุยไปแล้วผมรับอามานะจากคณะกรรมการจัดงานเสียงอิสลามพี่น้องรู้จักสถานีนี้ไหมเสียงอิสลามวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เป็นน่าจะเป็นคลื่นเดียวนะครับหรือสถานีเดียวที่สามารถออกอากาศวิทยุชุมชนได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับเป็นสถานีที่เขาปฏิรูปใหม่เปลี่ยนจากฮัลโหลนะครับ เปลี่ยนจากสถานีที่ไม่ค่อยสุนนะตอนนี้เป็นสุนนะล้วนแล้วนะครับเดิมทีเริ่มต้นจากการออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตอิสลามออนแอร์รู้จักนะใครที่จะฟังเสียงไฟบรรยายของวิทยากรตั้งแต่รุ่นอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์อาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีจะหาได้เฉพาะในเว็บไซต์นี้นะตอนนี้ก็รวบรวมวิทยากรซุนนะทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในช่องที่อยู่ในแนวทางซุนนะมาทำรายการร่วมกันนะครับตอนนี้ออกอากาศ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่ติดตามรับฟังนะครับมากมายทีเดียวเพียงแต่ว่าเป็นสมาชิกที่เพิ่งจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่งจะสนใจนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกที่เขายังไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดตัวนะเพราะว่าสนใจสุดนะแต่ว่าเขาไม่อยากให้ฟังกันนะพี่น้องเข้าใจสถานการณ์เขาจะจัดงานเพื่อหารายได้นะครับเพื่อหารายได้ช่วยเหลือสถานีนะครับที่มูลนิธิอาจารย์ยะยาโตมางีในวันเสาร์ที่วันอาทิตย์ที่18มีนานะครับซึ่งมันอีกเกือบ2เดือนนะ2เดือนได้โดยประมาณผมก็ เขาจะให้ผมเป็นประธานจัดงานผมบอกผมเป็นไม่ได้นะผมเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็จะให้ขึ้นไปเปิดงานไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยถนัดนะขึ้นไปบรรยายได้แต่ผมจะช่วยหาร้านนะครับเมื่อวานผมหาไปได้ประมาณสัก6หรือ7ร้านละจากที่มัสยิดมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาที่นี่จะมาขอทุนจากที่เนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปทำเองหรอกแต่ให้ทุนไปแล้วผมจะไปหาคนขายช่วยเขาเพราะว่าเริ่มต้นจากบุคอรีผมแนะนำคนนี้ชื่อบุคอรีหรือสมชายมานะสุบินนะครับเขาออกทุนของเขาคนเดียวมาตลอดเลยผมก็ไม่เคยรู้นะครับก็เริ่มต้นจากอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่แพงแต่ตอนนี้เรามาใช้สัญญาณวิทยุชุมชนนะครับซึ่งมันต้องเช่าอะไรเช่าห้องออกอากาศเช่าหลายสถานที่นั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยเมื่อก่อนมันเพียงแค่ประมาณสัก 40,000 ขยับมาเป็น 60,000 ตอนนี้มันเป็น 90,000 แล้วต่อเดือนนะครับแต่มันสามารถออกอากาศพี่น้องเชื่อมั้ยช่องมักกะฮ์เราเคยดูช่องมักกะฮ์ในทีวีมั้ยช่องมักกะฮ์นะพี่น้องปิดมักกะฮ์นะจากที่มันเป็นวิดีโอเป็นภาพน่ะเปิดเป็นเสียงนะมันจะเป็นเสียงของสถานีนี้ซึ่งออกอากาศได้ทั้งโลกเลยฉะนั้นเขาลงทุนเยอะแต่ว่าไม่มีคนช่วยนะไม่ค่อยมีคนช่วยคือเขาเป็นคนไม่พูดนะบางทีผมโมโหนะแล้วก็ติดลบมาทำไมไม่พูดไม่บอกไม่อะไรตอนนี้บังอาลีใครตะใครนี่ก็เข้าไปช่วยกันทางมูลนิธิผมก็เข้าไปช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังขาดอยู่เขาอยู่เบื้องหลังของสถานีโทรทัศน์เคยเป็นคนที่ติดตั้งระบบให้กับ TM นะครับแล้วก็ออกจาก TM ตอนนี้ไปอยู่ที่ยะตีมอยู่เขาอยู่วงการเรื่องของทำงานสื่อเนี่ยมาโดยตลอดผมก็รับปากกับเขาว่าเดี๋ยวครูจะช่วยหาให้เต็มที่เลยครูจะช่วยอย่างน้อย10ร้านหาให้ผมก็รับปากกับเขาเมื่อวานได้ไปประมาณ 5-6 ร้านละก็ตั้งใจว่าจะมาเอาที่นี่สัก2ร้านจะมาขอแต่ไม่เป็นไรงานเขาอีก2เดือนเดี๋ยวมาเสาร์หน้าใหม่เสาร์นี้ยกให้อาจารย์อับดุลอาซีซไปก่อนเพราะว่างานเขาวันนี้นะหรือถ้าพี่น้องอยากจะช่วยคนเดียวร้านหนึ่งเลยไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าผมเองผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรนะแต่อยากจะไปช่วยงานเขาให้ประสบความสำเร็จผมเห็นความตั้งใจเขาทำสองคนผัวเมียเชื่อไหมที่เป็นโคศกอยู่ในรายการที่เป็นผู้หญิงนั่นคือเมียของบุคอรีคนนี้แหละภรรยาเขานะครับผัวหาเทปหารายการมาออกอากาศหาคอมหานู่นหานี่มาและภรรยาเป็นโคศกเขาทำมาแบบนี้นะครับเป็นสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เงินเดือนก็เงินเดือนศาสนูจะได้สักกี่สตังค์เงินเดือนศาสนูเมียสอนอยู่ศาสนูนะครับแล้วก็สามีบุคอรีก็ทำงานอยู่ที่ยะตีมแล้วก็รับจ็อบทำนู่นทำนี่ไปติดตั้งระบบดาวเทียมระบบโทรทัศน์อะไรเนี่ยให้ที่นู่นที่นี่ก็ได้รายได้มามันก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหลายคนนะก็ช่วยอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่เยอะ
พิธีสำคัญก็คือสถานีวิทยุชุมชนเนี่ยขออนุญาตกสทช.เขาไม่ให้มีสปอนเซอร์เขาไม่ให้มีโฆษณาเพราะไม่มีโฆษณาสปอนเซอร์ก็ไม่มีเห็นไหมครับฉะนั้นก็ใช้วิธีรับบริจาคแล้วก็ขอบคุณเฉยๆนะขอบคุณขอบคุณแต่โฆษณาไม่ได้เลยฉะนั้นมันจึงเป็นสถานีที่ไม่มีรายได้แต่เป็นสถานีที่ประกาศข่าวยานาซะแล้วก็คนติดเหมือนกับบรรจง24ชั่วโมงเมื่อสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้วิทยุบรรจงก็เงียบไปนะของคุณธรรมนะแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็ฟังเสียงอิสลามแต่ว่าเป็นสถานีที่จนกว่า TM อ่ะพูดง่ายๆที่ TM ก็แย่แล้วนะตอนนี้ช่องนี้แย่กว่าก็ถ้าพี่น้องอยากจะช่วยนะขอช่วยสักร้านหนึ่งหรือจะพลอยมาก็ผมจะยินดีมากๆเลยนะช่วยเขาผมเองช่วยส่วนตัวร้านหนึ่งนะครับเพราะว่าธรรมดาแล้วผมก็ไม่ได้ช่วยใครได้ช่วยใครเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่เคยมีแต่พอเห็นความสงสารความน่าสงสารของเขาแล้วอดช่วยไม่ได้ผมก็ช่วยส่วนตัวไปร้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะช่วยเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับเขาบอกกับเขาว่าเดี๋ยวครูช่วยหาให้อย่างน้อย10ร้านก็เมื่อวานได้ไป 5-6 ร้านแล้วก็จะมาขอจากที่นี่แต่ว่าวันนี้เรายกให้อาจารย์อับดุลอาซิสไปก่อนเดี๋ยวเสาร์หน้าเสร็จผมนะเสาร์หน้าคุยกับพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลละห์เข้าสู่บทเรียนแล้วเดี๋ยวผมชดเชยเวลาให้นะเมื่อกูสักครู่นี้ เราจะเริ่มต้นเรียนหนังสือเล่มนี้ต่อไปนี้คาบของผมนะทุกวันเสาร์แรกของเดือนให้พี่น้องนำหนังสือเล่มนี้มาหนังสือเล่มนี้เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุมรอกับเรื่องของซิยารอเรื่องฮัจญ์อินชาอัลลอฮ์จะอธิบายให้พี่น้องต่อจากอุมรอเพราะถ้าพี่น้องเข้าใจภาพของอุมรอเสร็จแล้วฮัจญ์ง่ายเพราะฮัจญ์มันจะมีรายละเอียดที่ต่อจากอุมรอนะเพราะอุมรอนี่เป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนนะครับมีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่พิธีฮัจญ์จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมีขั้นตอนเพิ่มเติมอีก 4-5 รายการเท่านั้นนะครับก็ให้พี่น้องพาพอเราเรียนเล่มนี้ในเรื่องของอุมรอเสร็จแล้วเราจะขยับโดยการผมจะทําชีทมาก่อนละกันเพราะว่าเอกสารมันเป็นหนังสือไม่ได้ละต้องรอพิมพ์ครั้งใหม่ก็จะทําเป็นเอกสารเป็นชีทมาให้กับพี่น้องเรื่องของฮัจญ์ตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะที่ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยเราเรียนเรื่องที่เป็นฟัรดูโครงสร้างศาสนาละหมาดเรียนแล้วซะกาตเรียนแล้วฮัจญ์ถือศีลอดเรียนแล้วเรื่องคนตรงคนตายอะไรเรียนมาหมดแล้วเหลือเรื่องที่จะต้องลงทุนเยอะมากๆเลยเรื่องนี้ลงทุนตอนนี้108นี่กระจอกแล้วน้อยมากๆเลย108เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเก็บ109 200,000 กันแล้วนะครับ108นี่ไปเดินกิโลนึงอย่างที่บางว่านะเอาสิไปใครจะไปกันเนี่ย108นี่นู่นนั่งไปอยู่นู่นแล้วก็ต้องนั่งรถเมย์นั่งแท็กซี่มารอมน่ะนี่108แล้วไม่รู้จะได้ฮะยีมักกะเราะห์หรือฮะยีมะบะรูตกลับมาใช่มั้ยครับฉะนั้นเราจะได้รู้กฎข้อนี้มาเนี่ยมันลงทุนเยอะพอลงทุนเยอะเราก็ต้องทําให้คุ้มที่สุดนะทําให้คุ้มที่สุดตอนนี้กว่าจะไปลงทุนทําเนี่ยมันต้องเรียนศึกษาให้เข้าใจจะไปลองผิดลองถูกได้มั้ยครับไม่ได้เพราะฮัจญ์เป็นรูกลที่เราทำครั้งแรกน่ะฮัจญ์นั้นเป็นฮัจญ์รูกลถ้าไปทำครั้งที่สองไปแก้ตัวมันจะได้เป็นแค่ฮัจญ์ซุนนะฮัจญ์ซุนนะกับฮัจญ์ฟัรดูต่างกันไหมคุณค่าต่างกันเลยฮัจญ์ที่เราไปทำครั้งแรกในชีวิตเรียกฮัจญ์ฟัรดูทำแล้วพ้นฟัรดูพ้นรูกลอิสลามของเราแต่ถ้าเราไปทำครั้งที่สองฮุกมของมันกลายเป็นเพียงแค่ฮัจญ์ซุนนะฮัจญ์ซุนนะผลบุญมันไม่เหมือนกับฮัจญ์ฟัรดูถ้าฮัจญ์ฟัรดูไปแล้วไปทำเขาเรียกอะไรล่ะทำแบบชุยๆทำแบบไม่ดีไม่สมบูรณ์แบบผลบุญมันก็ได้แบบไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับพอไปทำฮัจญ์ซุนนะเสียแสนแปดแต่ฮัจญ์ได้แค่ผลบุญแค่สุนัตมันต่างกันดังนั้นเรื่องนี้พี่น้องต้องเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมให้พร้อมที่สุดนะครับบางคนเนี่ยลงทุนตั้งเยอะเลยแต่ได้สระบันกลับมาได้ปาปุละหมาดกลับมาได้อัจวะกลับมาได้ซัมซัมกลับมาแต่ฮัจญ์ที่จะแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้นะลงทุน108เนี่ยต้องอะไรต้องให้ได้ให้คุ้มเลยอ้าวใครอยากไปฮัจญ์มั่งครับยกมือสิเดี๋ยวจะได้ขอดุอาให้นะนะขอดุอาจากอัลลอฮ์ด้วยบารอกะห์ของความตั้งใจความสุจริตใจของพวกเราผมเชื่อว่าทุกคนที่มาวันนี้อิคลาสขอกับอัลลอฮ์ผมขอด้วยพี่น้องขอด้วย
ขอให้สิ่งที่เป็นความมุ่งมั่นความปรารถนาของทุกคนที่เป็นมุสลิมขอให้ได้ไปบัยตุลลอฮ์ขอให้ได้ไปอุมเราะห์ขอให้ได้ไปฮัจญ์ถึงแม้เราจะไปจบชีวิตที่นู่นยินดีไหมยินดียินดีนะแต่ถ้าเสร็จฮัจญ์แล้วขอกลับนะทำเสร็จแล้วขอกลับนะไม่นะขอดุอาอามีนอามีนอามีนนะครับขอให้ทุกคนนะเพราะคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาให้รุกลก้อนนี้ของเราสมหวังนะครับพี่น้อง เปิดตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับพี่น้องดูจากสารบัญผมจะแบ่งเอกสารเป็น2หมวดนะครับหมวดเรื่องของการทำอุมเราะห์และกับหมวดเรื่องของซียาเราะห์อุมเราะห์ก็คือเรื่องของการเดินทางไปเพื่อประกอบศาสนพิธีนะครับซึ่งเป็นอุมเราะห์ฮัจญ์เล็กนะฮัจญ์เล็กแต่ถ้าเรื่องของซียาเราะห์นี้นะครับมันไม่เกี่ยวข้องกับทั้งอุมเราะห์และก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮัจญ์แต่เป็นเรื่องที่เราได้อาศัยไปพร้อมๆกันเวลาเราไปทําอุมเราะห์เราก็ได้ซียาเราะห์มัสยิดนบีซียาเราะห์สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับไปโบราณสถานต่างๆไปเยี่ยมชมสถานที่สําคัญที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เคยสร้างเป็นวีรกรรมที่ดีเอาไว้เป็นเกียรติประวัติของพวกเขาเหล่านั้นเราก็ไปในฐานะผู้ที่ซาบซึ้งและสำนึกในบุญคุณของซอฮาบะห์ของนบีเราไม่ได้ไปเพื่อทัศนศึกษานะเราไปเพื่อเรียนรู้แต่ถ้าไปเพื่อทัศนาจรล่ะไปดูเหมือนกับเข้าไปไคโรเหมือนกับเข้าไปเดซีไปไหนต่อไหนกันนะไปแล้วได้เป็นความดีอะไรไหมไปถ่ายรูปกันไปเซลฟี่กันไปอะไรกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นผลบุญที่ถูกจดลงในบัญชีความดีของพวกเราแต่เราจะเลือกไปเนี่ยรายการที่ผมแนะนำอยู่ในช่วงท้ายในหมวดอุมเราะห์หรือละซียาเราะห์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ไปแล้วเราจะได้เป็นความดีแล้วก็ไปได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นเกียรติประวัติของบรรดาซอฮาบะห์คนที่เขาเป็นบรรพชนแล้วเขาส่งศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ส่งต่อมาให้พวกเรานะก็ให้พี่น้องได้เรียนรู้นะครับสถานที่ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ว่าวันนึงขอให้เราได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับสถานที่พวกนั้นนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นคอนกรีตเป็นหินอ่อนไปหมดแล้วแต่ไม่แน่มันอาจจะมีเม็ดทรายสักเม็ดนึงที่เราซูลเคยเดินเหยียบเอาไว้นะเราซูลเคยเหยียบทรายตรงนั้นแล้ววันนึงเท้าของเราไปเหยียบทรายเม็ดเดียวกับเม็ดเราซูลอยากไปมั้ยอยากไปมั้ยครับอยากไปงั้นตอนนี้ต้องตั้งใจเรียนและสอบให้ผ่านใครสอบผ่านใครสอบได้ทีหนึ่งเดี๋ยวมัสยิดออกตั๋วให้ไปอุมเราะห์เอาไหมนะผมเองยังอยากไปทุกปีนะอาจารย์ครับครับนิดหนึ่งขอรายงานหน่อยครับสักครู่นี้นะครับของอาจารย์อับดุลอาซิซคำเจริญนะครับยอดออกมาตอนนี้ 8,150 บาทครับมาชาอัลลอฮ์นะครับยะซากุมุลลอฮ์เชิญครับนะครับของผมเดี๋ยวเดือนหน้าหมื่นหนึ่งเลยนะสองร้านร้านละ5,000อาจารย์เดี๋ยวช่วงเบรกมีอะไรนิดหนึ่งนะครับขอเวลาด้วยดูตั้งแต่หน้าที่5นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดขออัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเรียนเรื่องนี้นะครับต่อยอดไปสู่การที่เราได้ปฏิบัติจริงในชีวิตจริงของเรานะครับหมวดที่1เรื่องของการทำอุมเราะห์นะครับบทเรียนนี้จะเป็นการแนะนำสำหรับบุคคลซึ่งที่ประสงค์จะเดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับไปทำอุมเราะห์ตอนนี้ให้เราคิดเรื่องอุมเราะห์ก่อนคิดเรื่องอุมเราะห์ก่อนเพราะอุมเราะห์นี่ค่าใช้จ่ายไม่ถูกไม่แพงค่าใช้จ่ายถูกนะครับมี 47,000 มีอย่างที่เขาจัดกันอยู่ผมเองก็อยากจะบริการ47,000แต่ว่าพอเห็นพี่น้องไกลๆแล้วผมบอกอ้าว47,000จัดให้เดินกิโลนึงอาจารย์70,000ก็ได้ผมบอกนะถ้าพี่น้องจะไปยินดีจะจัดให้นะบางเดินไหวนะนะพอไปละหมาดบ่ายแล้วก็อยู่ยันอิชาไม่อยากกลับมากินข้าวแล้วหรอนะมันไกลหน่อย นะ1เลยสำหรับคนที่คิดจะไปทำอุมเราะห์ทำไมผมต้องสอนให้พี่น้องคิดเรื่องอุมเราะห์ก่อนเพราะอะไรเมื่อสักครู่ผมบอกค่าใช้จ่ายมันไม่แพงโอกาสที่มันจะเป็นจริงอ่ะง่ายพี่น้องนึกอยู่เสมอเลยการคิดดีจะได้ทำดีคนที่คิดดีนะย่อมจะต้องได้ทำดีเพราะเขาคิดแล้วเขาเริ่มต้นจะคิด
แต่ถ้าคนไม่เคยคิดเรื่องอุมเราะห์ไม่เคยอยู่ในหัวเลยฮัจญ์ไม่เคยอยู่ในหัวเลยเมื่อไหร่เขาจะไปฮะพอชวนยังไม่ถึงซะรูยังไม่ถึงซะรูอัลเลาะห์ยังไม่ให้โทษอัลเลาะห์ไม่ให้ใช่ป่ะแต่เวลาไปอื่นล่ะไปไหมสิงคโปร์ไปอินโดไปมาเลไปทั่วหมดแหละแต่พอจะไปอุมเราะห์ยังไม่ถึงซะรูอัลเลาะห์ยังไม่เรียกใช่ไหมครับโยนโยนความผิดให้อัลเลาะห์แต่เราเนี่ยให้เรานึกเรื่องอะไรก่อนนึกเรื่องเราจะต้องไปอุมเราะห์ให้ได้การที่เรานึกดีการนึกดีคิดดีจะได้ทำดีอินชาอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ส่งเสริมอัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนใจใครนอกจากคนคนนั้นเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนแล้วเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรง่ายที่สุดเปลี่ยนใจเราเนี่ยนึกให้ได้อินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสบ่าวขอไปมันจะไปลำบากไปแล้วก็ขอให้ได้ไปก่อนขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้พอเรานึกจะไปแล้วก่อนจะไปเนี่ยมันต้องทำกันบ้านก่อนจะไปต้องทำกันบ้านไปลองผิดลองถูกเสียสตังค์ 40,000 50,000 70,000นะครับบางคน 90,000 ด้วยนะเขาไปอยู่หินตันเขาไปอยู่อะไรดีๆโรงแรมแพงๆอ่ะนะครับเขายอมเสียเพื่อให้ทำอามัลอิบาดะห์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะเราจะไม่เสียดายเรื่องของอามัลอิบาดะห์ในสิ่งที่มันอะไรมันสามารถทำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนี่เราอาจจะเสียดายได้แต่ถ้าอามัลอิบาดะห์นี่พี่น้องไม่ต้องไปเสียดายอะไรมากทำแล้วให้ได้เป็นความดีที่จะอยู่กับเรานะครับจนกระทั่งถึงวันเกียรติ์มาข้อที่หนึ่งเลยคำแนะนำสำหรับคนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบทั้งพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจญ์หนึ่งอิบาดะห์ทุกกรณีนะครับศาสนกิจอิบาดะห์ก็คือศาสนกิจที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยการมีเจตนาที่สุจริตใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนผมวงเล็บว่าอิคลาสสุจริตใจหรือบริสุทธิ์ใจคือคำว่าอิคลาสอิคลาสแปลว่าเพียวๆล้วนๆไม่มีอะไรปนที่เราบอกเราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์หมายความว่าอย่างไรละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดแล้วเนียดเป็นอิบาดะห์เป็นการสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์อย่างอื่นแอบแฝงอัลลอฮ์องค์เดียวล้วนๆแต่ถ้ามีอย่างอื่นมาปนล่ะละหมาดไปได้สักพักหนึ่งนึกถึงคนนั้นนึกถึงเรื่องนี้นึกถึงไอ้นั่นนึกถึงไอ้นี่นี่แสดงว่าเอาสิ่งอื่นมาปนบริสุทธิ์ใจไหมเขาเรียกอิคลาสไหมครับเขาไม่เรียกอิคลาสเพราะอิคลาสนี่ต้องล้วนๆเลยมีสิ่งอื่นสัก 5% น่ะได้ไหมครับเพื่ออัลเลาะห์ยังไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นอะไรเลยมีอัลเลาะห์ด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นปนในเนียดของเราด้วยจะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นอะไรละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ด้วยดุอาก็เพื่ออัลเลาะห์ด้วยกุรอานก็เพื่ออัลเลาะห์ด้วยแต่ในเวลาเดียวกันมีอย่างอื่นมาตีเสมออัลเลาะห์ชีริกตอนนี้ชีริกก็ต้องจัดเกรดอีกชีริกแบบไหนชีริกใหญ่ชีริกเล็กถ้าทำแล้วเนียดเป็นบูชาสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์เลยอันนี้เป็นชีริกใหญ่แต่ถ้าทำแล้วอัลลอฮ์ยังองค์เดียวอยู่แต่ยังมีสิ่งอื่นไม่แอบแฝงเป็นผลประโยชน์ร่วมเช่นชื่อเสียงหน้าตาคำสรรเสริญเยินยอความพอใจหรือผลประโยชน์อันนี้เป็นอะไรเนี่ยชีริกอะไรชีริกเล็กแล้วชีริกไหนชีริกไหนได้บุญไม่มีสักอย่างนึงใช่ไหมครับบาปทั้งหมดเลยชีริกเล็กชีริกใหญ่ฉะนั้นถ้าหากต้องการให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาอามันเพียงแค่เรานึกเนี่ยเรายังไม่ต้องไปทำเราแค่นี้อัลลอฮ์ก็ตอบแทนเป็นผลบุญให้แล้วในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่ามันฮัมมะบิฮัสนะตินฟะลัมยะอ์มัลฮาคนไหนเนียดอยากจะไปฮัจญ์ตั้งใจจะไปฮัจญ์ตั้งใจจะไปอุมเราะห์ตั้งใจจะทำความดีตั้งใจจะถือศีลอดตั้งใจจะทำกุรบานตั้งใจจะซะกาตจังได้ตั้งใจจะอะไรก็แล้วแต่ฟะลัมยะมัลฮาแต่ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนึงผลบุญมีไหมครับผลบุญมีให้แล้วอัลลอฮ์ทรงจดบันทึกความดีให้กับเขา1ความดี1แต้มแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมเขาถึงได้อ่ะเพราะเขาคิดดีเขาอยากจะทำดีทั้งบางทีเนี่ยเรารู้ตัวไม่มีปัญญาทำคนอย่างเราแต่เราอยากจะทำได้ไหมได้รอซูลบอกว่าคนที่อิจฉาคนอื่นได้ผลบุญเท่ากับเขาทำเลยใช่ป่ะเคยได้ยินไหมฮะดิษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอนุญาตให้อิจฉาคนสองประเภทคือใครบ้างหนึ่งคนที่อาตาฮุลลอฮุมาลันอัลลอฮ์ประทานทรัพย์สินให้เขาเยอะ
และเราก็นึกอิจฉาเขาแม้มีสตังค์เหมือนเขาก็ดีนะเราจะได้บริจาคเราจะได้วะกัฟเราจะได้ซอดะเกาะเราจะได้ไปทำอุมเราะห์เราจะได้ทำฮัจญ์ทำโน่นทำนี่อ้าวอิจฉาแบบนี้ดีไหมอิจฉาแบบนี้ดีแล้วได้ผลบุญเหมือนกับเขาด้วยใช่ไหมครับอ้าวอิจฉายังไงอิจฉาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่น่าอิจฉาใครรอยุลุนอาตาฮุลลอฮุลอิลมชายอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ความรู้กับเขาเราก็อิจฉากับเขาแม้คนนี้นะมีความรู้ดีนะอ่านกุรอานเพราะนะละหมาดดีนะละหมาดถูกต้องดีเราก็อิจฉาความรู้เขาอยากจะรู้เหมือนเขาอยากจะอะเหล่มเหมือนเขาได้ไหมครับได้แล้วได้ผลบุญด้วยแต่ถ้าริษยานี่บาปนะริษยาไม่ได้อิจฉาได้ฉะนั้นพี่น้องเห็นใครที่เขามีโอกาสในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทที่คนจนๆนะครับยะซากัลลอฮุค็อยรอนคนจนๆคนที่มีฐานะไม่ดีคนขัดสนน่ะมาปรับทุกข์กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลคนรวยนะเขาโชคดีนะเอาผลบุญไปกินหมดแล้วเอาสวรรค์ไปกินกันหมดแล้วพวกเราคนจนคงไม่มีโอกาสไปสวรรค์แล้วแล้วรอซูลบอกคนจนมีโอกาสไปสวรรค์มั้ยมีโอกาสไปสวรรค์และมีโอกาสได้ผลบุญทัดเทียมกับคนรวยที่เขาทำกันเยอะแยะน่ะคนรวยมีสตังค์ไปทำฮัจญ์คนรวยมีสตังค์ไปทำอุมเราะห์คนรวยมีทำนั่นทำนั่นทำนั่นนบีบอกว่าถ้าจะแนะวิธีลัดให้เอาไหมเราในเมื่อเราขาดเงินเราขาดสตังค์เราก็ต้องใช้วิธีลัดใช่ไหมครับแต่ให้เรามีใจก่อนนะใจเรานึกอยู่เสมอถ้าเรามีสตังค์เหมือนเขาเราจะไปอุมเราะห์ทุกปีเหมือนเขานั่นแหละถ้าเรามีฮัจญ์เราจะไปฮัจญ์ให้บ่อยเลยเนี่ยเรานึกแบบเนี้ยได้เป็นผลบุญแล้วนี่ยังไม่ต้องใช้วิธีลัดเลยนะแค่นึกก็ได้เป็นความดีหนึ่งความดีแล้วแล้วถ้าเราใช้วิธีลัดเหมือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำล่ะฮะเราก็จะได้ผลบุญเทียบเท่าทั้งที่เราไม่มีสตังค์จะทำเหมือนเขาเลยนะอันนี้คือความโชคดีของเรานะจนไม่ต้องรับผิดชอบแล้วไม่ต้องตกหนักบนต้นคอเราแล้วฟัรดูพวกนี้แต่เรามีโอกาสในการที่จะอะไรสั่งสมความดีให้ได้ทัดเทียมกับเขาเหมือนกับที่ผมเคยแนะนำนะแค่นั่งเล็กรุ่นละอย่างละ33นะได้ผลบุญเท่ากับคนรวยๆเขาทำกันทั้งนั้นเลยนั้นฝากกับพี่น้องทีนี้พอมันเป็นอิบาดะห์พี่น้องต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตใจความอิคลาสเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆเลยมีอย่างอื่นมาปนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยถ้ามีอย่างอื่นมาปนแม้เพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียว 0.5 0.1 ก็ไม่ได้ถ้ามีอย่างอื่นมาปนเพื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกยังไงหะดีษกุดซีอานะอักนัชชุรกาอีอานิชิรกีข้าไม่แคร์ข้าไม่สนหุ้นส่วนสักคนนึงสิ่งนึงอัลเลาะห์ก็ไม่เอามาเป็นส่วนเพราะอัลเลาะห์ทรงอะไรฮะอัลเลาะห์ไม่แคร์อัลเลาะห์ทรงรุ่มรวยไม่ใช่ร่ำรวยนะรู้จักรุ่มรวยไหมครับฮะรู้จักรุ่มรวยไหมเด็กต้องถามอิหม่ามภาษาไทยเขาใช้ต่างกันนะครับรุ่มรวยกับร่ำรวยเนี่ยอย่างเราเนี่ยอดีตนายกน่ะร่ำรวยน่ะร่ำรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านร่ำรวยแต่อัลลอฮ์ของเราทรงรุ่มรวยรุ่มรวยแปลว่าอะไรฮะอภิมหารวยรวยกว่าร่ำรวยคำว่ารุ่มรวยเหมือนกับสมบูรณ์กับสัมบูรณ์สมบูรณ์แปลว่าครบแล้วแต่ถ้าสัมบูรณ์เนี่ยมากกว่าคำว่าสมบูรณ์อีกภาษาไทยเขาใช้แต่ว่าพวกเราไม่รู้ภาษาไทยกันก็ไม่ได้ใช้พอมาใช้เดี๋ยวขำแหละมีด้วยหรือสัมบูรณ์เขียนผิดหรือเปล่าหาว่าเขียนผิดอีกจริงๆแล้วภาษาไทยเขาใช้เราไม่รู้ภาษาไทยกันอ้าวอัลลอฮ์ทรงรุ่มรวยอานะอักนัชชุรกาอีอานิชิรกีอัลลอฮ์บอกว่าข้าไม่แคร์ข้าไม่ง้อสักคนหนึ่งใครพาคงพาคีข้าไม่เอาอะเพราะข้าทรงอะไรทรงดำรงโดยพระองค์เองไม่ต้องอาศัยใช่ไหมครับที่เราอ่านนะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสมัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่พึ่งใครนี่อัลลอฮุสมัดพอเราเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาสิ่งอื่นมาตีเสมออัลลอฮ์เอาสิ่งอื่นมาตีเสมออัลลอฮ์บาปใหญ่ไหมครับบาปใหญ่ที่สุดเลยพอเราเอาสิ่งอื่นมาตีเสมออัลลอฮ์หรือมาคิดแบ่งความสุจริตใจของเราความศรัทธาของเรา
แบ่งแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นแหละไปให้สิ่งอื่นเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกชีริกเล็กใช่ไหมไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์แต่ทำเพื่อเห็นคนนั้นเข้ามาเขาชมเราเอ้าอ่านให้เพาะเลยเขาจะได้ชมเราอิบาดะห์ที่จะทำเพื่ออัลเลาะห์กลายเป็นทำเพื่อคนอื่นอันนี้เป็นชีริกใหญ่หรือชีริกเล็กชีริกเล็กเขาเรียกชีริกนอกใจชีริกนอกใจอ้าวใครตอนที่ครูหมานไปจีบครั้งแรกอ่ะครูสมานจีบครั้งแรกน่ะครูสมานรับปากกันยังไงฮะอย่าบอกว่าลืมนะแต่บอกว่าลืมเนี่ยครูสมานเสียใจแย่เลยฮะตอนที่เราไปบอกไปบอกพ่อตาเราไปบอกแม่ยายเราน่ะฮะหรือบอกภรรยาของเราน่ะบิลานไปบอกภรรยาตอนที่จะไปสู่ขอสัญญากับเขายังไงอะบังจะมีเธอคนเดียวบังจะรักเธอหมดหัวใจใช่ป่าวรับปากแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็ยังยืนยันใช่ไหมครับบิลานเสียงไปถึงที่บ้านไม่รู้เนี่ยที่บ้านคงชื่นใจน่าดูเลยเนี่ยเวลามีคนอื่นก็ไม่ใช่เธอไงแต่เธอนะคนเดียวเนี่ยเรารับปากกับเขาที่เขาตัดสินใจมาอะไรมาอยู่กับเรามาแต่งกับเราเพราะเราไปรับปากกับเขาสัญญากับเขาเราจะรักเขาคนเดียวเราจะมีเขาแค่คนเดียวแต่พอวันหนึ่งรักเขาจริงแต่ไปแวะตรงนั้นแหละเคยมาอาจารย์ทุกวันตรงเวลากลับบ้านตรงเวลาเอ๊ะตอนนี้ยังไม่ได้เวลาอีกตั้งเป็นชั่วโมงเลยรีบมาอาจารย์เอ๊ะนี่ผิดปกติแล้วละมาเสร็จแล้วก็เคยธรรมดาเคยกลับบ้านตรงเวลาเดี๋ยวนี้แวะตรงนั้นอีกแล้วนี่แสดงว่าเริ่มอะไรเริ่มไม่ใช่เธอคนเดียวแล้วเริ่มปันใจฉะนั้นเวลาคนที่มีชิริกเล็กเนี่ยก็คือคนที่ปันใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปให้กับสิ่งอื่นนะครับอิบาดะห์ของเราที่แทนที่จะสุจริตใจเพื่ออัลลอฮฺปันไปให้สิ่งอื่นไปนึกถึงสิ่งอื่นอันนี้เขาเรียกไม่มีความอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียวๆฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่จะต้องทำเพื่อพระองค์เท่านั้นถ้าไปทำเพื่อสิ่งอื่นไม่ชีริกใหญ่ก็ชีริกเล็กไม่ดีสักอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกในอัลกุรอานบอกว่าลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาในซูเราะห์ตะบานะอัลลซีคอลักัลเมาตะวัลฮายาตะลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาอัลลอฮฺทรงสร้างพวกท่านทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยสร้างอะไรก่อนคอลักัลเมาตะเมาตุนแปลว่าตายอัลลอฮฺทรงสร้างความตายขึ้นมาวัลฮายาตะเสร็จแล้วก็ไปสร้างชีวิตสร้างอะไรก่อนแน่คุฮีมฮะอ้าวตายได้ยังไงล่ะยังไม่มีชีวิตเลยอ้าวใครตอบได้เดี๋ยวผมให้หนังสือเล่มหนึ่งไม่คิดราคาใครตอบได้ทำไมอัลลอฮ์จึงสร้างความตายขึ้นมาก่อนแล้วมาสร้างชีวิตทีหลังจริงๆแล้วมันต้องมีชีวิตก่อนแล้วถึงจะให้ตายใช่ไหมล่ะอ้าวตายยังไงโดยไม่มีชีวิตใครตอบได้เดี๋ยวผมให้หนังสือเล่มหนึ่งไม่คิดมูลค่าอ้าวใครได้อันนี้เป็นอะกีดะห์นะเนี่ยตายตอนปฏิสนธิหรือเปล่าครับยังไงนะครับตอนที่ปฏิสนธิหรือเปล่าครับตอนปฏิสนธิตอนนั้นก่อนยังไม่มีชีวิตตอนนั้นยังไม่มีวิญญาณแต่มีชีวิตก่อนจะใส่วิญญาณให้ผมมั่นใจสตังค์ยังพี่น้องอันนี้เป็นแบบศาสนาพุทธนะเขาก็สอนแบบนี้แหละสอนให้คิดแล้วมันจะเกิดเป็นพุทธคือเกิดเป็นปัญญาใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้คิดในหลักการศาสนาโดยพละการมันมีคำสอนของอัลกุรอานองค์การอื่นอธิบายองค์การนี้อัลลอฮ์บอกว่าคอลักัลเมาตะวัลฮายาตะพระองค์ทรงสร้างความตายขึ้นมาก่อนแล้วมาสร้างชีวิตทีหลังถ้าเราอ่านอายะห์นี้เพียงแค่นี้อาจจะสงสัยอัลลอฮ์พูดสลับกันหรือเปล่าไปสงสัยใครเนี่ยสงสัยอัลลอฮ์พูดสลับกันหรือเปล่าที่จริงมันต้องสร้างชีวิตขึ้นมาก่อนแล้วก็ถึงจะให้ตายเพราะนี่คือปัญญาของเราจะต้องจินตนาการเป็นลักษณะนี้แต่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์น่ะว่าไกฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอะห์ยากุมซุมมายูมีตุกุมซุมมายุฮยีกุมซุมมาอิลัยฮิตุร
ใช่ป่ะนี่อันนี้ชัดเลยอัลลอฮ์บอกว่ากัยฟะตักฟุรูนบิลลาถึงขนาดนี้นะถึงขนาดนี้แล้วนะนะพวกเจ้ายังจะปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์ได้อีกอ่ะนะถึงขนาดนี้จะขนาดนี้อัลลอฮ์ว่ายังไงฮะกัยฟะตักฟุรูนบิลลาวะกุนตุมอัมวาตันทั้งที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเคยเป็นซากมาก่อนเคยเป็นอะไรเคยเป็นซากมาก่อนฟาอะฮยากุมเสร็จแล้วอัลลอฮ์ให้พวกเจ้ามีชีวิตซุมมาอยู่มีตุกุมพอมีชีวิตอยู่ในดุนยาคนละ50ปี60ปี70ปีอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้ตายซุมมาอยู่มีตุกุมซุมมายุฮยีกุมแล้วพระองค์มาชุบชีวิตฟื้นคืนชีพให้อยู่กันนิรันดรตกลงแล้วผ่านกี่ช่วงเราเนี่ยผ่านกี่ช่วงช่วงที่เป็นซากช่วงที่อัลลอฮ์ให้มันมีชีวิตในดุนยานี้แล้วอัลลอฮ์ก็ให้ตายแล้วก็อัลลอฮ์ให้ฟื้นอายะห์นี้พูดชัดแล้วตาบาในตาบาน่ะอัลลอฮ์บอกสร้างความตายขึ้นมาก่อนตอนไหนตอนที่เราเป็นซากอาจารย์ครูสมานบอกตอนที่เราปฏิสนธิคุณพ่อคุณแม่เขามีความสุขกันแล้วก็ใช่ไหมครับสเปิร์มโครโมโซมของเราอะนะสเปิร์มของเรากับไข่ของแม่เนี่ยพอปฏิสนธิกันด้วยวัฒนาการด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เรารู้ใช่ไหมขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรและอัลลอฮ์ก็เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากสเปิร์มนะจากสเปิร์มเนี่ยกลายมาเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดกลายมาเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อมีวัฒนาการมีกระดูกมีรูปร่างมีอะไรขึ้นมาในช่วงที่3ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใส่วิญญาณให้มีชีวิตตอนไหนมีชีวิตตอนที่อัลลอฮ์ทรงใส่วิญญาณให้ถ้าแม่แท้งเอามาตอน3เดือนน่ะออกมาเป็นตัวแล้ว3เดือนครึ่ง4เดือนนี่มียังมีเป็นตัวแล้วแต่ยังไม่มีชีวิตพอออกมาเป็นยังไงเขาเรียกซากเรียกซากมั้ยเขาเรียกซากเขาไม่ได้คนเขาเรียกซากซากเด็กซากทารกซากที่แท้งออกมาก็ไม่เรียกคนอัลเลาะห์จึงเรียกอัมวาตันพอเราไม่เข้าใจตรงนี้อัลลอฮ์พูดสลับกันหรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้สลับอัลลอฮ์ทรงพูดไว้อย่างถูกต้องวิทยาการสมัยใหม่ก็มาพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกฉะนั้นอัลลอฮ์บอกลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์สร้างพวกเจ้าขึ้นมาให้เป็นให้ตายเนี่ยวนเวียนกันอยู่แบบเนี้ยอัลลอฮ์จะดูว่าใครบ้านใหญ่กว่ากันหรือเปล่าอัลลอฮ์จะดูว่าบ้านใครมีรถหลายคันหรือเปล่าอัลลอฮ์จะดูว่าใครมีที่เยอะกว่ากันหรือเปล่าดูบัญชีดูชุดดูหน้าตาดูสีผิวอัลลอฮ์ดูอะไรดูผลงานลียับรู้ว่าคุมอายุคุมอัสนุอามาลาเพื่อที่จะสอบดูว่าคนใดในหมู่พวกเจ้ามีผลงานที่ดีกว่ากันอัลลอฮ์ดูคุณภาพอัลลอฮ์ไม่ได้ดูจำนวนถ้าเป็นเราล่ะดูสิใครจะทำเยอะกว่ากันฮะใครจะทำได้เยอะกว่ากันแต่อัลลอฮ์ไม่ได้เอาเยอะอัลลอฮ์จะเอาตรงอัห์ซันอัลลอฮ์จะเอาดูตรงมีคุณภาพแล้วคุณภาพก็ดูจากตรงไหนใส่ชุดสวยตะละกงนี่โอ้โหดอกรอบเลยอย่างนั้นป่ะละหมาดใส่ตะละกงสวยได้ผลบุญเยอะไหมฮะละหมาดนุ่งโต๊บนุ่งสมารินดาแพงๆได้ผลบุญเยอะไหมแต่ละหมาดไม่ตรงตามซุนนะไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ไม่เอาเลยอัลลอฮ์จะดูตรงคุณค่าของมันดูตรงผลงานของมันฉะนั้นอัลลอฮ์บอกข้าสอบตรงไหนลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาคำว่าอัห์ซันเนี่ยนะครับบรรดาซะลัฟก็อธิบายว่าอัห์ซันที่จะแปลว่าดีมีมาตรฐานหนึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหลักการศาสนาเรียกมูวาฟะกอก็คือตรงตามตัวบทหลักฐาน2อัคลัสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ตรงตามตัวตรงตามลักษณะวิธีหลักการศาสนาเป๊ะ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 เลยแต่ไม่บริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ก็บอกว่าไร้ค่าไม่มีคุณภาพทำเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ล้วนๆเลยไม่ได้มีอะไรปนเลยแต่ทำไม่ถูกวิธีอัลลอฮ์เอาไหมอัลลอฮ์ก็ไม่เอาทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเลยแต่ไปเอาอะไรมาทำก็ไม่รู้อัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ก็ไม่รับฉะนั้นสองอย่างเท่านั้นความบริสุทธิ์ใจของเราแล้วก็การตรงตามแบบอย่างรูปแบบหรือซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นที่จะทำให้อิบาดะห์ของเราอะห์ซันมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์
เราทำธุรกิจทำอะไรก็แล้วแต่เราจะผลิตสินค้าผลิตอาหารเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ทำเสื้อบงเสื้อผ้าเนี่ยเขาเอาจำนวนหรือเอาคุณภาพเวลาเราซื้อเอาอย่างถูกแต่ว่าใส่ท่องเที่ยวสามเที่ยวขาดแล้วอย่างนี้เอาไหมเราก็ไม่เอางั้นของดีก็คือของที่มีคุณภาพมีมาตรฐานดีมียี่ห้อมันจะแพงหน่อยแต่มันใส่แล้วมันคุ้มอย่างคนไปอุมรอห์เนี่ยเวลาไปมักกะฮ์เนี่ยเขาจะไปซื้อเสื้ออะไรกันรุ่นอิหม่ามไอ้รุ่นคอเตฟเนี่ยต้องชอบเลยแหละเสื้อฝรั่งเศสน่ะยี่ห้ออะไรฮะยี่ห้ออะไรฮะมอนตากูใช่ป่ะใครไปมักกะฮ์ก็ต้องเดือดร้อนครูบาอาจารย์พาไปมอนตากูนี่แหละผมก็ไม่ใส่แม้แต่นิยมเลยแต่อาจารย์เอามอนตากูซื้อมาทำอะไรใส่วันอีดแต่เสื้อเขาดีนะคุณภาพเขาดีใส่แล้วมันจะเย็นนะครับใส่แล้วมันจะเย็นแต่ว่าส่วนมากเขาจะบ้านเราเขาจะนิยมใส่เวลางานสำคัญไปอีดไปอะไรอย่างนี้เขาจะใส่นะเสื้อมันแพงตัวหนึ่งหลายสตังค์นะตัวหนึ่งแพงมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก๊อปปี้เยอะนะของจีนของอะไรล่ะสิงคโปร์ของอะไรก๊อปตัวละประมาณ 2-300 เหรียญซื้อได้แล้วนะครับแต่ถ้าแพงๆที่เป็นออริจินอลของแท้นะวันนั้นอันนั้นราคาสูงมากเลยแต่ว่าคนไทยเราชอบทำไมอ่ะแพงหน่อยก็เอาเพราะคุณภาพครับใส่เนี่ยไปของป๋าผมของย่อผมเนี่ยยังมีอยู่ตัวนะนะแต่ผมใส่ไม่ได้ละใส่มันตึงใส่แล้วเห็นหัวนมเลยผมมาใส่ทีนั้นรัดนะครับแต่ว่าอายุนั้นป๋าย่อผมไปฮัจญ์มาสัก50ปีไปแล้วมึงเสื้อยังอยู่นะแต่ผ้าเอียรอมโต๊บอะไรที่ใส่สมัยก่อนนะนิ้วทิ่มเนี่ยทะลุเลยอ่ะขาดเปื่อยหมดแล้วแต่มนตกูยังดีสีก็ไม่ตกไม่จืดไม่จางไม่อะไรนะครับเนื้อผ้าลายอะไรไม่มีขนไม่มีอะไรเป็นขุยๆไม่มียังดีอย่างนั้นนะครับยังดีมากเลยเนี่ยคุณภาพงั้นเราจึงกล้าลงทุนซื้ออ้าวอามันของเราที่ทำถ้าทำแบบมีคุณภาพอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับแต่ถ้าทำไม่มีคุณภาพล่ะอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ไม่รับอ้าวที่เราเรียนเรื่องกุรบันนะกุรบันของกอบีนกับฮาบีนทำอย่างดีคนนึงอีกคนนึงทำอย่างไม่ดีอัลลอฮ์รับของใครรับของคนที่ทำอย่างดีงั้นเราลงทุนเป็นแสนไปอุมรอไปฮัจญ์เนี่ยงั้นถ้าจะให้อัลลอฮ์รับแล้วไม่ฟาวอ่ะก็ต้องทำอย่างดีงั้นความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงตามมาตรฐานตรงตามตัวบทอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะสอบตรงนี้แหละดูที่ว่าทำไปแล้วมันมีคุณภาพมันมีความดีแค่ไหนอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่ามาอุมิรูดูอายะกุรอานเรียกไปนะว่ามาอุมิรูอิลลาลิอาบุดุลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนะฮุนฟาและพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาช้าให้รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะเรื่องริสกีอัลลอฮ์รับประกันได้หมดแล้วแต่ที่อัลลอฮ์ใช้แล้วต้องสเปกเป๊ะเลยก็คือเรื่องของอิบาดะห์จะต้องทำโดยความสุจริตใจโดยความเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีเจตนาอื่นใดที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงมีผลประโยชน์มีชื่อเสียงมีอะไรเข้ามาแอบแฝงนิดเดียวงานนั้นถือว่าไร้ค่าอัลลอฮ์ไม่พิจารณาอัลลอฮ์บอกเลยว่าอะติมมุลฮัจญ์วัลอุมรอตะลิลลาห์อันนี้เฉพาะเลยนะครับตรงประเด็นเลยและพวกเจ้าจงทำทั้งฮัจญ์และจงทำทั้งอุมรอห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสมบูรณ์ทำกระท่อนกระแท่นทำแบบพอใช้ได้ทำแบบชุยๆทำแบบมักง่ายทำไปแบบก็จะสุกเอาเผากินเช้าชามเย็นชามแบบนี้ได้ไหมครับอุมรอไม่ได้ต้องทำแล้วเป๊ะเหมือนกับละหมาดสี่รอกาตนะสองรอกาตแรกเพื่ออัลลอฮ์สองรอกาตหลังเพื่ออย่างอื่นได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์รับกี่รอกาตรับแค่สองรอกาตแรกแล้วไม่รับทั้งหมดเลยเพราะกลายเป็นละหมาดที่ไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์แล้วฉะนั้นต้องทำทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าพวกเจ้าเวลาทำฮัจญ์ทำอุมรอห์จงทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสมบูรณ์อย่าไปทำเพื่ออย่างอื่นทำเพื่อธุรกิจได้ไหมฮะทำเพื่อธุรกิจไม่ได้อย่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงนะครับอ้าวอินนามัลอาอ์มาลุบินนียะฮ์วะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวาอันกิจกรรมทุกกรณีทุกอย่างเลยนะครับนั่นขึ้นอยู่กับเจตนางั้นเจตนาของผู้ปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์ก็จะได้เป็นผลบุญแต่ถ้ามีเจตนาเป็นเพื่ออย่างอื่นนะครับผลที่ได้ก็จะเป็นไปแบบนั้น
จตนาเพื่อให้ได้คำชมเชยในดุนยานี้เราไปฮัจญ์3ครั้งเวลาใครเขาเขียนการ์ดมาเราจะได้มีการ์ดชื่อฮัจญีกับเขาข้างหน้าด้วยเรียนเชิญฮัจญีสมานฮัจญีนั่นฮัจญานี่พอเราเห็นเขาใส่ฮัจญีคนอื่นเขามีฮัจญีกันเราไม่มีฮัจญีโอ้โหเราเสียใจแล้วไม่มีฮัจญีกับเขาลงทุนขึ้นเครื่องบินไปทำฮัจญ์เพื่อให้ได้ฮัจญีกับเขาได้ไหมก็ได้ฮัจญีเรากลับมาสู่บทเรียนของเรานะครับพี่น้องดูหน้าที่6นะครับก่อนบรรทัดสุดท้ายนะนะท่านอนัสอิบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำฮัจญ์รอซูลทำฮัจญ์กี่ครั้งอันนี้เพียงน้องเก็บเป็นความรู้รอซูลทำฮัจญ์ทั้งชีวิตเพียงแค่ครั้งเดียวและฮัจญ์ครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานักวิชาการก็เรียกว่าฮัจญ์ฮัจญะตุลวะดะฮัจญ์ครั้งอำลาพอหลังจากนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เริ่มประชวรแล้วท่านก็นะครับเสด็จวะฟาตไปนะครับรอซูลไปทำฮัจญ์ครั้งนั้นเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประทับนั่งไปบนหลังอูฐโดยใช้ผ้าปูรองเก่าๆแค่ผืนเดียวเท่านั้นสนนราคาเพียงแค่ไม่กี่ดิรฮัมเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้อู้ฟู่ท่านไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะครับในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของท่านนะครับท่านใช้ผ้าที่ปูนั่งไปนะครับเพราะว่านั่งบนหลังอูฐเลยเนี่ยนั่งไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับก้นอักเสบก้นพองหมดเลยเพราะอูฐเวลามันเดินแล้วมันโยกแบบนี้นะครับก้นเราก็จะเจ็บแล้วก็จะอักเสบฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีม้ามีคล้ายๆอะไรล่ะผ้าปูก็เรียกถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีเป็นกระโจมครอบให้อีกทีนึงแต่ผู้ชายก็จะเป็นแบบคล้ายๆอ่านม้านะครับตั้งเอาไว้แล้วก็นั่งไปบนนั้นรอซูลก็ใช้ผ้าปูไปผืนหนึ่งเพราะว่าถ้าไปนั่งบนตัวอูฐเลยเนี่ยเดี๋ยวเหม็นสาบนะครับผ้าอิห์รามที่นุ่งไปอะไรไปก็หาผ้าอื่นเนี่ยปูรองนั่งไปซอฮาบะห์ไปเห็นอนัสไปเห็นอัลลอฮ์รอซูลนั่งบนผ้าที่ซื้อตามตลาดนัดเนี่ยราคาไม่กี่ดิรฮัมใช่ไหมครับพี่น้องลองดูตอนดูของเราตอนเนี้ยพวกเจ้าผู้ครองนครพวกกษัตริย์พวกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลหรือพวกคนรวยๆนะพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยคนไทยเราเนี่ยอย่างพวกแซ่บ้านเราเนี่ยที่ว่าจัดวีไอพีนะไปแสนสองแสนไปฮัทสองแสนสองแสนสองสองแสนห้าเราไปอยู่กันอย่างดีนะตามอัตภาพนะไปอยู่โรงแรมฮินตันอยู่หอนาฬิกาอยู่ซอฟว่าอยู่อะไรก็แล้วแต่พอถึงวันที่6วันที่5ที่6 6ดุลฮิจญะห์นะพี่น้องทราบไหมครับต่อให้อยู่ฮิลตันต่อให้อยู่โรงแรมหรูแค่ไหนก็แล้วแต่เขาเคลียร์โรงแรมแล้วเขาเอาคนไทยเราไปไว้ที่ไหนรู้ไหมคนไทยเขาไปเช่าโรงแรมเกรดเดียวกันนะ5ดาวอยู่นอกมักกะห์อยู่นอกฮารอมให้ไปอยู่แทนแล้วเอาโรงแรมมักกะห์ไว้ให้ใครอ่ะให้พวกเจ้าผู้ครองนครพวกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลเวลาพวกกษัตริย์เข้ามาเนี่ยเข้าเหมาฟอร์เลยเหมาทั้งชั้นเลยแล้วเราอยู่ไหนล่ะนู่นเราไปอยู่นู่นนะงั้นถ้าไม่ดูให้ดีนะพี่น้องต้องนั่งรถบัสนะนั่งรถมาจะเข้าฮารอมนั่งรถจะเข้ามานั่งรถฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกที่มันผู้ประกอบการดีๆที่เขามีอามานะมีความรับผิดชอบไม่งั้นเราเสียประโยชน์นะครับเราเสียประโยชน์นู่นไปอยู่กับเขาข้างนอกเขาอะไรเขาคัดเคลียร์โรงแรมเอาคนไทยเนี่ยออกไปไว้ที่อื่นแล้วก็ให้เราไปอยู่ไกลๆนะฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกเวลาไปเลือกเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ไปกับใครก็ได้ไปกับใครก็ได้ถูกไว้ก่อนก็ในที่สุดก็เขาเรียกแซมุดนะมุดเรื่อยไปนั่นแหละนะพี่น้องระวังนิดหนึ่งเราเสียสตังค์แล้วเราจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นรุกลสุดท้ายในชีวิตของเรานะต้องทำให้ดีที่สุดงั้นรอซูลนั่งไปเนี่ยรอซูลไม่ได้อูฟูหรือว่าให้มันหรูหราวิริสมาราอะไรปะรอซูลใช้ผ้าผืนหนึ่งปูรองนั่งไปนะครับผ้าผืนเนี้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรายงานเนี่ยซอฮาบะห์บางคนได้เป็นมรดกมานะคือขอต่อจากรอซูลเอามาทำหลีฮาฟเอามาทำผ้าห่มตัวห่มกายอ่ะนะรู้จักหลีฮาฟไหมหลีฮาฟฮะไม่รู้จักละฮับรู้จักไหมนั่นแหละบ้านเราเรียกละฮับนบีเรียกหลีฮาฟบ้านเราเรียกละฮับ
ลาฮับรู้จักนะอีเสิร์ทที่บ้านมีไหมลาฮับที่ใต้มีไหมคนกรุงเทพมีลาฮับสมัยก่อนก็คือผ้าปะเต้ผ้าสรงที่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมดูตรงไหนดีๆตรงไหนไม่ดีแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เอาดีๆเนี่ยมาเย็บต่อกันเป็นผืนถ้าจะให้หนาหน่อยนุ่มหน่อยแล้วก็ใส่นุ่นใส่สำลีอะไรไปหรือเอาผ้าเย็บซ้อนๆกันบางทีก็เอามาทำผ้าห่มบางทีก็ปูให้เด็กนอนอันนี้เขาเรียกลาฮับนบีใช้อะไรหลีฮับนี่แหละอันนี้เขาเรียกผนวมใช่ผนวมปัจจุบันพอเป็นผนวมเนี่ยลืมลาฮับเลยนะของผมยังมีอยู่เลยนะตอนที่ผมนอนเด็กๆอ่ะเป็นพระสรงของหยังผมนี่เขาเป็นเพื่อนกับท่านจุฬาราชมนตวนอยู่มะกามาด้วยกันผมก็ขอโต๊ะบอกขอเนี่ยขอเอาเป็นมาเย็บเป็นลาฮับทั้งผืนเลยนะนอนคนเดียวเงี้ยโต๊ะเขาก็ทำให้บนซืนผมรื้อบ้านยังอยู่แต่ว่ามันพุนเป็นตัวไปหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นความภูมิใจอ่ะนะเรามีลาฮับของเราเองของโต๊ะมีไหมโต๊ะนะแต่เดี๋ยวเด็กสมัยนี้คนกรุงเทพเขาไม่ใช้ลาฮับเขาใช้ผนวมแพงๆกันนะแล้วดูรอซูลว่าอย่างไรรอซูลอุดมการของรอซูลอุดมคติของรอซูลในการทำฮัจญ์รอซูลบอกอัลลอฮุมมะฮิจญะตันลาริยะอะฟีฮาวะลาซุมอะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้พิธีฮัจญ์ของข้าพระองค์ครั้งนี้เป็นฮัจญ์ที่เป็นไปโดยไม่มีการโอ้อวดและไม่มุ่งหวังคำชมเชยคำชื่นชมจากใครทั้งสิ้นทำแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาชมทำแล้วไม่หวังในคำชื่นชมของใครทั้งสิ้นของพวกเราล่ะอาจารย์มุสตอฟาเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าท่านไปธุระทางสถานีให้ท่านไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเพื่อให้ช่วยเหลือสถานีอะไรเงี้ยนะท่านไปถึงท่านบอกว่าท่านก็หวังจะไปขอรับความช่วยเหลือของเขาอะนะอยากจะได้สตังค์แหละแต่พอเวลาไปฟังคำพูดคำเจรจาแล้วไม่กล้าเอารู้ไหมอาจารย์นั่งก่อนเรียกบอกลูกสาวเธอไปเอาแก้วที่เราซื้อจากมักกะตอนไปทำฮัจญ์ครั้งที่3น่ะทำไมถึงต้องบอกเราไปเอาแก้วตอนทำฮัจญ์ครั้งที่3มาใส่ชาเลี้ยงอาจารย์เหมือนกับกำลังจะคุยให้อาจารย์รู้ว่าเขาเนี่ยไปฮัจญ์หลายครั้งหลายคราวอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกถ้าไม่บริสุทธิ์ใจตั้งแต่เงี้ยแล้วไปเอาสตังค์เข้ามามันจะได้เป็นผลละบุญจะได้บรากัตกับสถานีอะไรมั้ยไม่มีอาจารย์ไม่ธุระอะไรแล้วกลับดีกว่าแต่พวกเราต้องอะไรบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาโชว์บางคนเนี่ยใส่แหวนครูสมานจอดรถตรงไหนอ่ะนี่จอดตรงนี้นิ้วชี้ก็มีชี้แต่ทำไมต้องเอานิ้วชี้ฮะเนี่ยจอดรถตรงเนี้ยฮะไอ้นิ้วนี้โดดไว้ทำไมเนี่ยจะโชว์แหวนของผมนี่แค่800มันกลัวแล้วผมไม่เอาไปโชว์ได้800เนี่ยใช่ป่ะล่ะแต่ที่เขาใส่วงโตๆใส่มรกตใส่ทับทิมใส่เพชรใส่พลอยอะไรกันนะพวกนี้เดี๋ยวชี้แหละเดี๋ยวเสยผมนะดูรองนายกก็เป็นไงฮะเดี๋ยวแดดออกแล้วใช่มั้ยนี่พวกนี้เขามีเจตนาอยากจะสื่อสารฉะนั้นเราล่ะนบีบอกฉันไปทำฮัจญ์เนี่ยฉันเหนื่อยฉันต้องเดินฉันต้องอดหลับตาอดตาหลับขับตานอนแล้วจะทำให้มันเหนื่อยให้มันลำบากแล้วไม่ได้ผลบุญจะทำไมงั้นทำแล้วต้องให้ได้เป็นผลบุญนบีก็เลยบอกอัลลอฮุมมะฮิจญะตุนลาริยะอะฟีฮาวะลาซุมอะตาโออัลลอฮ์ขอให้การทำฮัจญ์ครั้งนี้เป็นไปโดยไม่มีความโอ้อวดนะอยากให้ใครเห็นอยากให้ใครชื่นชมขอให้เป็นฮัจญ์เพื่อพระองค์โดยแท้จริงฉะนั้นเนี่ยรอซูลทำนะรอซูลเนียดขอกับอัลลอฮ์แบบนี้แล้วเราล่ะรอซูลเนี่ยไม่มีอะไรเลยท่านยังขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์อย่าให้คิดไม่ดีแล้วเรายิ่งต้องอะไรยิ่งต้องสำรวมต้องสำเนียกสำนึกให้มากๆว่าเรานี่ลงทุนเสียสตังค์เยอะแยะนะครับฉะนั้นจากอายะห์กุรอานและรวมถึงหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในข้อ1เนี่ยเราต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าศาสนกิจใดก็แล้วแต่ไม่ใช่เพียงแค่ฮัจญ์และอุมเราะห์ต่อไปนี้ถ้าทำแล้วจะไม่มีอะไรมาปนอยู่ในใจของเราเลยแม้แต่น้อยถ้ามันมีพยายามเขี่ยมันออกพยายามขจัดมันไปให้เหลือเป็นความสุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนะสรุปพี่น้องตอนนี้สำคัญมากเลยอปากาเขียนไว้ว่าสำคัญสรุปใจความได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงพิจารณาตอบรับและประทานเป็นผลบุญตอบแทนให้กับคนที่ทำเนี่ยก็เฉพาะกับอิบาดะห์ที่มีความบริสุทธิ์ใจกับพระองค์เท่านั้นท
ถูกต้องและตรงตามสุนนะเท่านั้นถ้าไม่มีสองข้อนี้อัลลอฮ์ว่ายังไงวะกอดิมนาอีลามาอามิลูฟะจะอัลนาฮุฮะบาอัมมันซูรอพอถึงวันเกียมะเราจะดูเนี่ยเราจะลงไปดูเองอัลลอฮ์บอกกอดิมนาอีลามาอามิลูเพราะวันนั้นมาลีกาจดย่างจดเรียบร้อยมาแล้วใครเป็นผู้พิจารณาอัลลอฮ์จะตัดสินอัลลอฮ์จะนั่งบัลลังก์เองละอีลามาอามิลูฟะจะอัลนาฮุฮะบาอัมมันซูรอของที่ทำไปแล้วแล้วไม่ผ่านเกณฑ์น่ะคัดทิ้งหมดเลยคัดทิ้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกค่าของมันไม่ต่างอะไรกับฝุ่นละอองที่ปลิวไปทั่วสารทิศมันไม่มีน้ำหนักเลยเบาเป็นรีบเบาเป็นแกบเลยเอาไม่แบบนั้นทำไปขนไปขนไปทำไปตั้งเยอะตั้งแยะปีหนึ่งหมดไม่รู้เท่าไหร่ค่าอุมรอสองแสนไอ้ค่าฮัจญ์สองแสนค่าอุมรออีกแสนหนึ่งซื้อสารบันซื้ออินทผลัมซื้อผ้าปูละหมาดหมดไปสิริรวม 500,000 ไปมึงเที่ยวๆนึงแต่พอไปถึงวันนั้นพอไปเปิดบัญชีดูอัลลอฮ์บอกของเองโบเบ๋โบเบ๋โบเบ๋แปลว่าอะไรนะฮะโบเบ๋ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ้าวแล้วจะไปเอาจากตรงไหนหึอ้าวเองอยากได้คําชมใช่มั้ยข้างบ้านเขาชมเองแล้วเองเป็นฮัจญีแล้วเขาเรียกเองฮัจญีแล้วเองได้ไปแล้วนี่แต่วันกิยามะห์ข้าไม่เหลือให้เองนะเพราะเองไม่ได้ทำเพื่อวันเกียรติมาเองทำเพื่อวันนี้เท่านั้นนะสรุปนะต้องหนึ่งต้องบริสุทธิ์ใจและถูกต้องตรงตามสุนนะเท่านั้นหรือตามศาสนบัญญัติคือตามชะรอะเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงไม่อวดอ้างผลงานถ้าอวดอ้างผลงานอย่างที่ว่านะแก้วแก้วตอนทำฮัจญ์ครั้งที่สามนี่อวดอ้างไหมอวดอ้างนะครับและไม่มุ่งหวังคำชมเชยหรือสิ่งตอบแทนใดๆเป็นการแลกเปลี่ยนถ้ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงฉันไปฮัจญ์ครั้งนี้เพื่อที่จะไปล่องบารากูเนี่ยขนเอาของขึ้นไปแล้วก็เอาบารากูลงมาจริงอยู่ทำธุรกิจควบคู่ไปกับการทำฮัจญ์และทำอุมเราะห์ทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าเอาอุมเราะห์เป็นงานรองเอาธุรกิจอื่นเป็นงานหลักล่ะฮะมีนะครับมีเพื่อนผมนักเรียนนี่นักเรียนมาดีนะไม่อายไม่เสียสถาบันนะพูดถึงตัวบุคคลคลองเอียรอมคลองเอียรอมเฮ้ยทำไมไม่ตะวาฟล่ะคลองเอียรอมหลอกไปเฉยๆไม่ตะวาฟไม่ใส่แอร์นั่นแหละคลองเอียรอมหลอกเฉยๆขนอะไรขนมุกจากจีนนะไอ้มุกแล้วเขาสั่งมุกมาจากประเทศจีนนะแล้วก็อะไรล่ะเอาเข้ามาปล่อยตลาดในมักกะไอ้ซอยคอไปขายตามร้านพวกนั้นน่ะนะทำไมถึงต้องคลองเอียรอมล่ะตำรวจไม่ตรวจตำรวจไม่ตรวจตกลงแล้วสวมเอียรอมเพื่ออะไรไปขึ้นรถจากมีกอดเหมือนคนอื่นเลยทำเหมือนรับใบกันรอมาพร้อมคนอื่นนั่นแหละแต่พอเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมไม่ลงตะวาฟล่ะแป๊บเดียวใส่โต๊ะลงไปแล้วหิ้วกระเป๋าเอาของไปปล่อยตกลงอะไรเป็นอะไรฮะเอาศาสนามาบังหน้าแต่ธุรกิจใหญ่กว่าใช่ป่ะเนี่ยแบบเนี้ยมีผลประโยชน์อื่นเลยแบบนี้เขาก็ไม่ได้ที่นั่งท่องรับใบมาตลอดทางกับเขาอะนะไม่ได้นะและทำด้วยสำนึกของความเป็นบ่าวที่จงรักภักดีและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นสำคัญอันนี้สำคัญที่สุดเลยที่ฮาบีนบอกกับกอบีนนะอินนามายะตะกับบะรุลลอฮุมินัลมุตตะกีนอัลลอฮ์จะรับพิจารณาจากเฉพาะคนที่มีตักวาเท่านั้นฉะนั้นซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยเขายกมือขอกับอัลลอฮ์บวชมา1เดือนในเดือนรอมฎอนน่ะเขาขอให้อัลลอฮ์รับเขาแค่วันเดียวบวชกี่วัน29วัน30วันแต่ขอให้อัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์รับเขาแค่วันเดียวทำไมเขาถึงขอแค่นั้นเขาไม่ละโมบเลยไม่เอา30วันขอให้รู้ว่าอัลลอฮ์รับของเขาไปแล้ววันนึงเพราะอะไรเพราะถ้าอัลลอฮ์รับของเขาแสดงว่าเขาวางใจได้แล้วเขาเป็นมุตตะกีนแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่รับหรือไม่รับก็ไม่รู้เนี่ยเขาไม่มั่นใจว่าเขาเป็นมุตตะกีนงั้นเขาบอกขอดุอาให้รู้ว่าอัลลอฮ์รับของเขาแค่วันเดียวนะเขาภูมิใจดีใจแล้วเพราะเขาวางใจได้แล้วว่าที่อัลลอฮ์รับเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเขาเป็นมุตตะกีนจึงรับนะสำคัญมากๆเลยอ้าวทำแล้วไม่กลัวอัลลอฮ์ไปฮัจญ์กลับมาแล้วไม่กลัวอัลลอฮ์เป็นไงมั่งฮะไปฮัจญ์ฮะที่ตรงมักกะฮ์นะเขาเรียกอะไรตรงนั้นน่ะ
เขตอะไรนะเขตฮารอมเขตฮารอมแปลว่าเขตห่วงห้ามเป็นพื้นที่สงวนถ้าพูดเขตพระราชฐานเขตพระราชฐานเนี่ยเรานั่งรถผ่านสวนจิตเนี่ยไปทะเลทะล่าจะงกดูอะไรได้ไหมฮะแค่ทะเลทะล่าเดี๋ยวก็ส่องให้เราอันนี้เขาถ่ายทอดออกไปมันไม่รู้ผมไม่ได้มีสถาบันนั้นเนี่ยในเวลาอยู่กับอิหมัมช่วยไปเดินสองนู่นสองนี่ได้ไหมไม่ได้ไปยืนสูบบุหรี่หน้าตำหนักได้ไหมฮะไปถ่ายรูปหน้าตำหนักได้ไหมเขาไม่ให้ถ่ายนะนอกเสียจากพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้ถ่ายรูปอ้าวแล้วฮารอมน่ะเขาออกเป็นระเบียบมาห้ามถ่ายรูปเราพอเดินถ่ายเซลฟี่กันขนาดตอวาฟขนาดตอวาฟเดี๋ยวผมจะสอนพี่น้องตอวาฟเนี่ยเป็นรุกลของฮัจญ์นะรุกลของฮัจญ์และอุมเราะห์เวลาเดินไหล่ซ้ายต้องขนานไปกับอาคารกะบะห์ตลอดถ้าไหล่ซ้ายไม่ขนานไปถือว่าอะไรตอวาฟใช้ไม่ได้นอกเสียจากว่าคนมากระแทกแล้วเราหันหน้าไปอีกทางหันหลังให้กาบ้าอย่างนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเดินไปแล้วเดี๋ยวหันหลังวนไปวนมาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้แล้วเวลาจะถ่ายรูปทำไงกูฮีมนี่ต้องหันหลังเนี่ยข้างหลังเราถึงจะติดกาบ้าถ่ายรูปนะฮุกกลมอุลามาซาอุดีเขาฮารามเขาบอกฮารามถ่ายรูปแต่เราจะถ่ายรูปแล้วหันหลังให้กาบ้าโดยไม่มีเหตุบังคับให้ต้องหันหลังให้มีคนเข้ามาจับเราหันมีคนเข้ามาเบียดเข้ามากระแทกเราหันหลังให้อย่างนั้นสินี่พอเดินไปพอเจอมุมสวยหันหลังแล้วถ่ายรูปเซลฟี่แล้วตอวาฟรอบนั้นใช้ได้ไหมฮะใช้ไม่ได้นี่ขนาดเราไปกันขนาดนี้แล้วเนี่ยบางคนไปซูโบไม่อยากจะได้บ่ายไม่อยากจะได้นอนโรงแรมนะนอนโรงแรมโอ้ยไม่ไหวแย่ยังงุ่นอย่างนี้พออิชาเสร็จแล้วออกตลาดแล้วไปกินข้าวหมกปลาไปได้ไปร้านสารบันแพงๆไปได้ไปร้านโต๊ะแพงได้ไปร้านอินทบัลลัมแพงได้ไปเดินห้างได้แต่พอลงละหมาดโอ้โหแดดแรงเวียนหัวอิหม่ามอันนานซูโบไม่อยากลงอิหม่ามอันนานโทษอิหม่ามอันนานอีกมีนี่คนไทยแบบเนี้ยไปถึงนั่นแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกยำเกงไหมเนี่ยไปถึงที่นั่นสูบุรีป้อเลยผมไปเจอบางคนโรงแรม5ดาวนี่เขาห้ามสูบุรีในห้องใช่มั้ยทํายังไงเปิดหน้าต่างบุรีไว้ข้างนอกนี่เปิดหน้าต่างนะหน้าต่างแบบเนี้ยเปิดหน้าต่างแล้วก็เอามือนี่บุรีไว้เงี้ยเอาไว้ข้างนอกหน้าต่างเพราะถ้าดูดในห้องเดี๋ยวไอ้ตัวเซ็นเซอร์มันจับได้ความที่อดไม่ได้แล้วกลัวอัลเลาะห์มั้ยกลัวอัลเลาะห์กลัวใครกลัวหรือไม่กลัวแบบนี้ทำฮารามเรียกหยามใช่ไหมครับเรารู้ว่าเจ้าของบ้านไม่ชอบเจ้าของบ้านเขาไม่ชอบปลาร้าเราซื้อปลาร้าไปกินที่บ้านเขาน่ะเขาก็เหม็นแล้วนี่อัลลอฮ์ชอบไหมครับของฮารามพวกนี้ไม่ชอบแต่เราไปทำเต็มที่เลยนี่เรียกคนไม่กลัวไม่ใช่ไม่กลัวไม่เกรงด้วยไม่เห็นหัวเลยนะครับฉะนั้นหลายอย่างถ้าว่าเราเริ่มที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงตัวเราไปเริ่มที่กะบ้านนั่นแหละสัญญากับอัลลอฮ์บ่าวจะมาเลิกที่นี่บุรีจะมาเลิกที่นี่อันนี้สายไม่ดีจะมาเลิกที่นี่บอกกับอัลลอฮ์เริ่มต้นสตาร์ทจากตรงนั้นไปเลยแล้วอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญกับเราแต่นี่เราเล่นหยามอัลลอฮ์แต่ตรงนั้นเลยทำความผิดซึ่งหน้านะสรุปแล้วนั้นสุดท้ายนะทำด้วยสำนึกว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่จงรักภักดีเราไม่ได้ละลาบละล้วงนะครับหรือว่าเรียกว่าหมิ่นอัลลอฮ์หรือว่ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อพระองค์และที่สำคัญก็คือทำด้วยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อันนี้เป็นสาระใจความที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง2เรื่องของการเตรียมตัวที่ดีเมื่อตะกี้เตรียมใจนั่นเตรียมใจจบแล้วนะเข้าใจแล้วนะเรื่องเตรียมใจสำคัญที่สุดเลยมาก่อนเลยก่อนเตรียมตัวเราต้องเตรียมใจไว้ก่อนพอใจดีทีนี้อะไรอย่างอื่นเตรียมได้หมดเลยนะครับการเตรียมตัวที่ดีการไปประกอบพิธีอุมเราะห์และรวมถึงฮัจญ์ด้วยนะที่สมบูรณ์แบบนั้นนอกจากเรื่องของการเตรียมใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่ออัลเลาะห์แล้วผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทําอุมเราะห์ยังต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนต่างๆของการทําฮัจญ์และอุมเราะห์ให้เข้าใจนั้นเตรียมอะไรเตรียมใจเตรียมตัวมีตั้งกี่อย่างอ่ะเตรียมข้อมูลเตรียมสตางค์เตรียมยา
เตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้านี่เตรียมตัวแต่นี้เราจะพูดเรื่องอะไรเตรียมข้อมูลก่อนจะไปทำทะเลทะล่าได้ไหมฮะคนไม่เคยเข้ากรุงเทพน่ะแค่มากรุงเทพมันหลงเลยใช่เปล่าแล้วนี่จะไปต่างประเทศก็บอกว่าต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ขั้นตอนของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ให้ได้มากที่สุดและสิ่งที่จะละเลยไม่ได้เลยแม้แต่น้อยคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางใช่ไหมครับเราจะไปวังตะไคร้เราจะไปอะไรล่ะหาดจอมเทียนไปหัวหินไปอะไรก็แล้วแต่จะไปพรุ่งนี้น่ะเย็นนี้แช่ข้าวเหนียวยังฮะเย็นนี้แช่ข้าวเหนียวแล้วตีสองลุกขึ้นหนึ่งแล้วเอาไปกินเมื่อไหร่เนี่ยกินพรุ่งนี้หนึ่งตั้งแต่คืนนี้แล้วจริงไหมโตฮะอีดสมัยก่อนบ้านผมอ่ะพรุ่งนี้อีดเนี่ยคืนเนี่ยเย็นเนี่ยปอกมะพร้าวรอขุดขารอต้องขาไก่ใช่ไหมจับไก่จับไก่สองวันจับไก่ในโรงจับคืนแรกไม่ได้จับคืนสองอ้าวอีดเมื่อไรอีดอีกสองวันทำไมรีบจับไก่เหลือเกินล่ะฮะเพื่อให้พร้อมพอเช้าวันอีดเราก็ได้เอาลงหม้อแกงใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ไปอีดไม่ใช่ไปจับเช้าวันอีดแล้วเช้าวันอีดจับไม่ได้ทำไงเขาต้องยังต้องเตรียมตัวก่อนเลยฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆด้านนะครับซึ่งจะช่วยทำให้การประกอบกิจกรรมต่างๆดำเนินไปด้วยความราบรื่นและไม่มีอุปสรรคแต่วงเล็บไว้นะตรงอินชาอัลลอฮ์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเตรียมแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์แป๊กหมดแหละรู้จักแป๊กไหมแป๊กเลยนะโอ้โหโต๊ะเอายาไปทำอะไรเยอะแยะเลยโต๊ะไหลโรคโต๊ะไหลโรคพอถึงขึ้นไปถึงนู่นอัลลอฮ์ให้เดินปิวเลยจอดรถเข็นเอาไว้ในห้องแล้วก็เดินลงฮารอมตอนไปนี่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สนามบินนะขอใช้รถเดินไม่ไหวพอแล้วไปถึงนู่นอัลลอฮ์ให้เดินสบายเลยอีกคนหนึ่งโอ้โหคนอย่างเขาสบายอยู่แล้วไปฮัจญ์ไปฮัจญ์ครั้งหนึ่งอุมเราะห์สองก็คุยพอไปถึงที่นู่นแค่สนามบินไคโรน่ะหนาวแล้วนะครับไปถึงไคโรยังไม่ทันเข้ามักกะฮ์มักกะฮ์มะดีนะห์เริ่มหนาวเริ่มไม่สบายแล้วพอไปถึงที่นู่นตอนนี้หนาวนอนเตียงเลย2วันยังไม่ได้ลงตะวาฟนี่ขนาดเตรียมไว้นะว่าฟิตแล้วอะไรแล้วแต่ไปถึงนู่นมันเกิดอุปสรรคบางคนไปมีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมจะช่วยเป็นหลักประกันได้ในระดับนึงว่าขั้นตอนในการประกอบกิจกรรมต่างๆของเราจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่มีอุปสรรควงเล็บอินชาอัลลอฮ์วะลาตะกูลันนะอินนีฟาอิลุชัยอ์งรันอิลลาอัยยะกูละอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์นอกจากจะต้องบอกว่ายกเว้นอัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้ประสงค์หรือไม่ประสงค์นะครับดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทําอุมเราะห์ควรให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เราไล่ให้จบเลยนะ1พิจารณาและคัดเลือกคัดสรรบริษัทหรือผู้ประกอบการที่จะให้บริการด้วยความรับผิดชอบอันนี้สําคัญที่สุดเลยไม่ใช่ไปกับเขาแล้วไปงอนกับเขาที่มักกะไปเคืองเขาที่มักกะไปทะเลาะกับเขาที่มักกะไปตรงนั้นพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะเราตัดสินใจเองไม่ใช่ไปถึงที่นู่นแล้วพอเขาไม่รับผิดชอบเราไปทะเลาะกับเขาไปเรียกค่าเสียหายกับเขาไปโวยวายกับเขาโวยวายมีประโยชน์อะไรมั้ยฮะไปทะเลาะกันที่ไบตุลลอฮ์งั้นน่ะแหละงั้นตัดสินใจคัดกรองให้ดีสอบถามให้ดีคนที่เขาไปกันมาเนี่ยคนที่ก็ไปกันมาหลายครั้งลองถามพี่แซ่นี้ก็เป็นยังไงคนนี้ก็เป็นยังไงถ้าเขาพูดเขาแนะนำเราไปปรึกษาไปอะไรถ้าเขาบอกอย่าไปเลยนะแซ่นี้ไม่รับผิดชอบแซ่นี้ไม่ให้บริการด้านวิชาการไม่มีครูบาอาจารย์ไปบางแซ่ไปนี่มีเฉพาะโรงครัวมีเฉพาะหุงข้าวไปอย่างเดียวกับแซ่ไม่มีครูบาอาจารย์ไปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันต้องมีคนที่เขาบริการให้ครบทุกด้านนะครับและมีนักวิชาการที่น่าเชื่อถือเดินทางร่วมไปด้วยเพราะเราจะได้ปรึกษากับเขาได้ผมผิดแบบนี้ผมพลาดตรงนี้ผมไม่ได้ทำไอ้นี่จะแก้ไขยังไงถ้าไปถามคนโรงครัวฮะตอวาไปได้3รอบเสียนั้นละหมาดพอครัวทำไงดีได้ไหมไม่ได้ต้องถามใครถามคนที่เราไว้ใจมากที่สุดดูนะเขามีครูบาอาจารย์มีนักวิชาการประจำบริษัทประจำแซ่ไปบ้างหรือเปล่าอันนี้ข้อที่1สำคัญก่อนตัดสินใจ2พิจารณาเลือกเพื่อนร่วมเดินทางที่สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราจะไปเนี่ยใครที่จะไปกับเราน่ะรู้จักกันหรือเปล่า
ถ้าคนรู้จักกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันได้นั่นแหละดีบ้านเดียวกันหมู่เก็มเดียวกันนะหรือว่ารุ่นราวคราวเดียวกันอันเนี้ยเวลาจะทำอะไรมันช่วยเหลือกันได้ไปมีแต่คนแก่หมดเลยทั้งแซ่เลยมีแต่คนแก่ใครช่วยใครฮะคนนั้นก็จะเข็นรถคนนี้ก็จะให้เข็นเธอเข็นฉันสิข้อที่3พยายามดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนอ้าวเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเนี่ยหมอผมจะไปฮัจญ์ฉันจะไปอุมเราะห์เนี่ยมีเบาหวานมีความดันมีไขมันมีหอบหืดอะไรก็แล้วแต่ไปบอกหมอช่วยจัดยาให้หน่อยช่วยปรับยาให้หน่อยฉีดวัคซีนใช่มั้ยครับไปซาอุดีตอนนี้อีโบลาใครที่ไปกินนมอูฐไปอะไรน่ะใช่มั้ยครับงั้นฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ผมเล่าให้พี่น้องฟังอย่าไปเล่าให้จันฟริดฟังนะอันนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังเฉยๆอาจารย์ฟริดก็ไปกับผมครั้งที่แล้วแกป่วยเยอะตั้งแต่ไปอยู่ที่มะดีนะห์ก็เริ่มป่วยไปมักกะฮ์ก็ป่วยไปไคโรก็ป่วยไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปไหนเลยนอนอยู่ในโรงแรมกับบนรถบัสนะครับคนอื่นลงอาจารย์ฟริดอยู่บนรถบัสแกกลับมาก็ไอแต่อาการไข้น่ะหายหมดแล้วนะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรงแยกคลองตันไปหาหมอก็แกไออย่างเดียวไข้ไม่มีอะไรไม่มีก็ไปบอกกับพยาบาลที่คลินิกพยาบาลตรงโต๊ะคัดกรองอ่ะนะบอกว่าไอเสียงมันไม่ออกเลยเสียงแห้งถ้าไปเทพีน้องไปงานโต๊ะจีนที่มรดกวันนั้นอาจจะฟริจะเสียงแห้งแต่ก็แกพยายามใช้เสียงไปถึงก็บอกกับพยาบาลคัดกรองว่าไอแล้วก็มันเสียงมันไม่ออกไม่แต่ไม่มีเสมหะไม่มีอะไรพยาบาลก็วัดดูอะไรความดันดูอะไรต่ออะไรสั่งน้ำหนักอาจารย์ฟริจเผลอไปบอกว่าเนี่ยตั้งกะกับจากเมืองนอกมาเนี่ยไอไม่หยุดเลยเท่านั้นแหละครับพี่น้องเชื่อไหมเขาให้รปภมาเชิญอาจารย์ฟริดไปอยู่นอกโรงพยาบาลเลยเชิญไปอยู่ข้างนอกเชิญให้ไปนั่งเขาบอกเดี๋ยวนั่งรอข้างนอกก่อนข้างในเต็มอาจารย์ฟริดก็นึกเต็มหอกอะไรวะ นะเอาอาจารย์ฟริดไปไว้นอกโรงพยาบาลเลยสักพักนึงพยาบาลหมอวิ่งกันเต็มไปหมดเลยเคลียร์ห้องเอาคนไข้อะไรนะที่อาการที่ไม่ค่อยดีนะแยกไปอาจารย์ฟริดเข้าห้องสังเกตอาการห้องปลอดเชื้อสักพักนึงบังคับอาจารย์ฟริดเซนต้องตรวจไอ้นั่นต้องตรวจไอ้นั่นอาจารย์ฟริดผมแค่เสียงไม่ออกแล้วก็ไอนิดหน่อยเนี่ยจะมาขอยาแก้ไอคว้าไข้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตรวจมาแล้วไม่มีสักอย่างนึงไม่ได้ต้องเข้าแลบเอาเสมหะไปตรวจเอาอะไรแต่ไปตรวจเข้าอะไรตัวเยอะแยะไปหมดเลยปรากฏว่าไม่มีอะไรก็จ่ายยาแก้ไอให้อาจารย์ฟริดพร้อมกับค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเนี่ยงั้นพี่น้องจำเป็นบทเรียนไว้ต้องจ่ายทั้งที่อาจารย์ฟริดไม่ประสงค์ขอรับการรักษาแต่เขาบังคับให้ต้องเข้าโปรแกรมไอ้ของเขาอะต้องไปตรวจไอ้นั่นตรวจไอ้นั่นโอ้ยเขาโทรไอ้อะไรศูนย์อะไรไอ้อะไรนะควบคุมโรคติดต่ออะไรต่ออะไรจะเอาหมออะไรต่อมาอาจารย์ฟริดผมแค่ไอนิดหน่อยแต่เสียงมันไม่ออกเนี่ยจะมารักษาแค่ตรงนี้แหละธรรมดาแกจะไปโรงพยาบาลรามคำแหงตอนนี้แกเห็นว่าอยู่ตรงนั้นก็เลี้ยวเข้าตรงอะไรล่ะตรงปรากฏว่าเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยจนฟริดไม่ยอมจ่ายเขาก็ไปเข้าอะไรล่ะเข้าบอร์ดบริหารนะในที่สุดลดลงมาเหลือเกือบหมื่นเหมือนกันลดแล้วนะที่ว่าค่าใช้จ่ายไอ้นอกรายการที่ว่าอาจารย์ฟริดไม่ประสงค์ขอรับการรักษาตั้งแต่ทีแรกนะเขาก็บังคับให้รักษานะเนี่ยพี่น้องอย่าไปถ้าไม่เตรียมตัวเดี๋ยวไปไอกลับมาแล้วโดนแบบอาจารย์ฟริดนะน่ากลัวอันนี้พี่น้องอย่าไปบอกนะผมเล่าก็โฆษณาให้เขาหน่อยสิครับโรงพยาบาลเนี้ยโฆษณาให้เขาหน่อยโรงพยาบาลที่สำคัญก็คือเชิญอาจารย์ไปอยู่นอกอาคารนะครับไปอยู่นอกอาคารเป็นชั่วโมงแล้วอาจารย์ฟริดทำไมล่ะคนอื่นมาทีหลังจอดรถขึ้นไปเข้าพบหมอคนมาทีหลังจอดรถขึ้นไปพบหมอแล้วให้ท่านยืนนั่งอยู่ที่พักบันไดข้างหน้าก็เข้าไปพอเข้าไปจะโวยวายเชิญอาจารย์ไปอีกห้องนึงไปห้องสังเกตอาการห้องควบคุมอะไรของเขาอะนะอันนี้ก็เป็นไอ้นั่นที่เราต้องการก็คือให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อถ้าเรามีความสามารถไปเนี่ยบำราศนรดูลหรือไปที่โรงพยาบาลของรัฐนะโรงพยาบาลใหญ่ๆนะเขามีวัคซีนฉีดให้กับเราป้องกันไข้การหลังแอนป้องกันนู่นป้องกันอันนี้สำคัญนะเราอย่าไปเสียดายสตางค์โอ้โหวัคซีนหลอดนึงตั้ง800 900ฉีดไป3อย่างโดนไปกับ 2,000 แซช่วยออกสมุดเหลืองปลอมๆให้หน่อยได้ไหมไ
ได้ครับสมุดเหลืองเขาไปสั่งพิมพ์กันตามโรงพิมพ์ทั่วๆไปสมุดปลอมอ่ะแล้วเขาก็มีตายางเองเลยนะสมมุติว่ารับรองโดยแพทย์หญิงอะไรดีนายแพทย์สมานฉีดไปแล้วแต่ไปถึงที่นู่นไอกันกระจายเลยนะเนี่ยเราหลอกเขาแล้วหลอกเขาตั้งแต่ไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้ไปนะเราผิดตั้งแต่ยังไม่ได้ไปสาเหตุก็คือเพื่อป้องกันโรคติดต่อแล้วก็เตรียมยารักษาโรคที่เป็นโรคประจำตัวของเราหรือยาสามัญยาแก้แพ้อากาศยาลดน้ำมูกยาท้องเสียยาพวกนี้ที่เราสามารถหาซื้อได้ส่วนยาประจำโรคประจำตัวของเรานะพี่น้องต้องไปให้หมอเขาจัดนะให้เขาปรับยาให้เนี่ยผมจะไปอยู่ที่นู่นเนี่ยผมถ้าเอายาฉีดเบาหวานไปเนี่ยมันลำบากใช่ไหมเพราะไออินซูลินเนี่ยไอหลอดเนี่ยมันต้องแช่เย็นเอาแช่อุณหภูมิเอาไว้ ผมไม่มีกระติกไปไม่มีอะไรไปจะใส่กระเป๋าก็เดี๋ยวไอเครื่องบินมันตรวจมันไม่ให้เอาเข็มขึ้นมันไม่ให้เอาไอนี่ขึ้นผมจะใส่ไว้ในท้องในกระเป๋าข้างล่างผมก็ฉีดไม่ได้เอาไงอ่ะหมอช่วยปรับยาให้ผมหน่อยเนี่ยต้องวางแผนนะไปถึงที่นู่นที่นู่นยาแพงมากๆเลยนะครับยาซาอุดีนี่แพงมากๆข้อ4เตรียมเอกสารส่วนตัวที่จำเป็นจะต้องใช้ในระหว่างการเดินทางทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับทำหนังสือเดินทางทำหนังสือรับรองต่างๆนะจะมีมารอมมีอะไรที่หรือหนังสือลาหนังสือราชการที่จำเป็นจะต้องพกพาไปเพื่ออำนวยความสะดวกอันนี้เตรียมให้เรียบร้อยนี่ก่อนเดินทาง5นะครับเตรียมสัมภาระของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นและบรรจุลงกระเป๋าให้เรียบร้อยพวกเรานี่เตรียมเรื่องนี้เยอะซื้อเสร็จแล้วใส่กระเป๋านั่งดูสักพักรื้อออกเรียงใหม่อีกแล้วเมื่อผมเองก็เป็นเนี่ยไปผมอุมรอดนี่มีเป็นร้อยครั้งไปแล้วนะแต่ว่าพอใส่ไปแล้วอ้าวไอ้นั่นขาดนึกขึ้นได้ไปซื้อมาใหม่ใส่อีกขึ้นขยมอีกสักพักนึงนึกขึ้นได้เอารื้อออกเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นมั้ยกูยิ่งเป็นนะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะของใช้ส่วนตัวเตรียมใส่กระเป๋าส่วนไหนที่สามารถเก็บรักษาได้ขนย้ายได้อันนี้ให้ดูอันไหนเราจะลงท้องอันไหนเราจะหิ้วติดตัวนะอันนี้เพื่อให้เอาออกมาใช้ได้โดยง่ายได้ข้อที่6นะครับเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปเก็บมันนี่อันนี้สำคัญนะครับอันนี้เราจะใช้ส่วนตัวของเราอันนี้เราจะจ่ายให้บริษัทผู้ประกอบการเขาคิดเท่าไหร่เขาเรียกเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือเตรียมของฮาลาลอย่าไปเอาเงินที่ไม่บริสุทธิ์เงินที่ไม่สะอาดไม่ฮาลาลมานะครับนำไปใช้ระหว่างการเดินทางเช่นสมมติไอ้เงินส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ถ้าเก็บกับตัวเดี๋ยวเวลาเขาตรวจมันจะมีพวกเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่มันฉวยโอกาสมีมั้ยบางทีบางคนแหวนหายบางคนนาฬิกาหายบางคนกระเป๋าสตางค์หายมีเดี๋ยวนี้เวลาเอ็กซเรย์นี่กระเป๋าสตางค์เขาก็ต้องเอ็กซเรย์หมดเลยบางทีถอดแหวนถอดอะไรไปร่วงอยู่ตรงไหนซอกไหนก็ไม่รู้หาก็ไม่ได้พอจะไปหาจะไปขอคนมันไล่ละไม่มายืนอออยู่ตรงนี้เราก็ต้องเสียไปนะครับฉะนั้นของไหนที่เก็บกับตัวได้ของไหนที่ต้องเก็บลงกระเป๋าอะไรก็เตรียมให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องสตังค์และของที่จะต้องเอาไปใช้ในระหว่างเดินทางยิ่งต้องไปทานสิทธิ์เดี๋ยวจะไปโอมานนะจะไปดูไบนะจะไปจอร์แดนนะจะไปอียิปต์นะสตังค์พวกนี้สำคัญบางทีเราไปหิวจะไปซื้อน้ำกินที่สนามบินอ้าวสตังค์อยู่ในท้องเครื่องบินหมดแล้วจะซื้ออะไรอ่ะฮะนั่งดูคนอื่นเข้านะครับข้อสุดท้ายเตรียมข้อมูลเรื่องการทำอุมเราะห์อันนี้เตรียมล่าหน่อยได้เตรียมช่วงก่อนเดินทางเตรียมนานเดี๋ยวลืมนะท่องรับใบมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไปเลยใครก็รู้อุ้ยเฮ้ยนี่นะเตรียมข้อมูลเรื่องการทำอุมเราะห์ดูหนังสืออุมเราะห์ดูหนังสือฮัจญ์นะครับแล้วก็เข้ารับการอบรมอันนี้สำคัญโดยเฉพาะเป็นภาคปฏิบัติเวิร์กช็อปนี่สำคัญนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำจากนักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์ลงไปดูซิไอ้ง้อเราไอ้จิเราป๋าเรามะเราที่เข้าไปแล้วนะเขาเล่าว่ามันเป็นยังไงก็จดจำจากประสบการณ์พวกก็บอกเขาไปเจอไอ้นี่ไปโดนไอ้นี่เราจะได้เอามาระมัดระวังในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ของเราก็บอกซะแอมันเบียดกันเอาทำยังไงถ้าเบียดทำยังไงถ้าเขาเคยเล่าเขาตะวาไปแล้วเขาเสียนละหมาดเคสของเขาเป็นกรณีศึกษาให้กับเราได้แบบเนี้ยเตรียมข้อมูลแบบนี้ผมเชื่อว่าเวลาเราถึงเวลาปฏิบัติจริงฮัจญ์และอุมเราะห์ของเราก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นมีปัญหาก็มีน้อยมากและถ้ามีปัญหาเราก็สามารถแก้ไขได้ และที่สำคัญก็คือคนที่พี่น้องจะร่วมเดินทางไปด้วยขอให้มีนักวิชาการเพราะไม่เช่นนั้นแล้วปัญหาเยอะตอนนี้เนี่ยอย่างมัสอะลาสัก
สองปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วเวลาตะวาฟเสียนละหมาดเขาใช้อะไรนะที่ฉีดน้ำรีดผ้าน่ะปักกี้นั่นแหละพอได้สองรอบทำไงดีล่ะเสียนละหมาดไอ้ถ้าจะออกไปก็สมมุติไปกันสิบคนใช่ไหมไปกันสิบคนคุมหมานพาแซ่สมานพาไปเฮ้ยอย่าเสียนละหมาดนะแต่เสียนละหมาดเข้าไม่รอทำยังไงล่ะเวลาเสียนละหมาดถ้าจะออกไปกว่าจะกลับมาคุมหมานไปไหนแล้วพกไปเลยเวลาเสียนละหมาดถ่ายลมออกมาฉีดแล้วลูบฉีดล้างขาฉีดใส่มือลูบขาอ้าวได้ไหมแบบนี้พี่น้องว่าได้ไหมฮะไม่รู้สิผมถามพี่น้องเนี่ยเรียนเรียนรุสนันมา20ปีแล้วเนี่ย ครูตายไปกี่คนแล้วไม่รู้ฮะอ้าวอันพี่น้องว่าได้ไหมไม่ได้อะไรเลยเขาทำกันเต็มลานตะวาฟฮะอันนั้นมันอยู่นอกบ้านอยู่ที่บ้านเราอาบน้ำละหมาดได้ในร้านตะวาฟนะเราจะไปยังไงอ๋อที่ในตะวาฟนะนะสมัยครูแอร์ยังไม่มีปักกี้พี่น้องว่ายังไงล่ะอ้าวเนี่ยลองใช้ความรู้ในระดับที่เรามีอยู่แก้ปัญหาด้วยตัวเราเองก่อนตอนนี้แซ่เราไม่มีตัวครูเลยไม่มีอาจารย์เลยเอาพี่น้องลองแสดงความคิดเห็นมาด้วยพื้นฐานความรู้ณปัจจุบันที่มีอยู่พี่น้องคิดว่าได้ไหมครูสมานครับเชิญนะครับถ้าฉีดใส่มือแล้วก็เอามือไปลูบอีกทีนึงผมว่าน่าจะได้ได้นะหนึ่งละเอาใครเห็นด้วยกับครูสมานยกมือขึ้นได้เอายกสุดแขนเลยครับจะได้นับรับประชาธิปไตย โอ้โหครึ่งนึงเลยนะเนี่ยมีใครว่าไม่ได้ใช่ครับครับในกรณีที่ใช้ป๊อกกี้มันน้ำมันน้อยจำนวนมันน้อยใช่ไหมครับครับอาจารย์คิดว่ามันจะทั่วเหรอฮะเราล้างมือใช้ศีรษะล้างเท้าล้างแขนอะไรเงี้ยอันนี้ว่าไม่ได้นะใครเห็นด้วยกับบังกอเซมว่าไม่ได้ที่กอเซมนะที่กอเซมใช่ไหมครับใครว่าไม่ได้ร่มแรมเลยล่ะฮะเราให้ใครตัดสินดีบังอัดนานมันจะนานว่าได้หรือไม่ได้ฮะไม่ได้อิหม่ามว่าได้ไหมครับไม่ได้นะนี่เราต้องจบที่อิหม่ามของเรามาถับที่5ไม่ได้เพราะอะไรเพราะรุกลของการอาบน้ำละหมาดต้องล้างไม่ใช่เช็ดมีเฉพาะแค่ศีรษะอย่างเดียวกับใบหูใช่ไหมครับนอกนั้นต้องล้างหมดเลยนอกนั้นต้องล้างหมดเลยเขาจะอนุโลมในกรณีฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นนะกรณีฉุกเฉินแต่อย่างในกรณีแบบเนี้ยน้ำถ้าครบถ้วนสมบูรณ์สามารถออกไปได้แต่ไม่ประสงค์จะออกไปแล้วใช้วิธีนี้อุลามาในฟัตวาเขาไม่อนุญาตให้ทำนะครับแค่ในกรณีตอนนี้มันมีบางคนที่เขาอ้างว่าได้นะเขาอ้างว่าได้นะเขาไปอาศัยหะดีษของรอซูลุลลอฮ์รอซูลอาบน้ำละหมาดโดยใช้น้ำเพียงแค่1มุดโดยใช้น้ำเพียงแค่1 มุดก็คือตอนเราตวงข้าวสารเราตวงยังไงเราใช้ขันลงหินใช่ไหมครับใช้เรื่อยๆชั่งกิโลในฮะดิษของรอซูลเราซูลตวงข้าวสารซะกาตุลฟิตนี่จำนวน1ซ้อมาตราของซ้อเป็นมาตราตวงนะครับ1ซ้อนี่เท่าไหร่กรอบ4กรอบมือนั้นน้ำ1วักมือเนี่ยรอซูลอาบน้ำละหมาดได้เราเองเนี่ยแค่บ้วนปากนักหมดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ทำไมรอซูลอาบได้เขาก็บอกนี่ไงรอซูลแสดงว่ารอซูลไม่ได้ล้างเพราะถ้าล้างยังไงอ่ะมือนึงวักมือนี่เนี่ยแค่นี้มันหมดไปแล้วแค่ล้างหน้าหมดยังหมดแล้วต้องอื่นทำไงอ่ะอย่างอื่นแสดงว่าต้องอะไรต้องใช้วิธีให้น้ำเปียกเท่านั้นแค่ให้เปียกตอนนี้ทัศนะนี้เขาบอกมันไปขัดกับสิ่งที่เป็นหลักเดิมของการอาบน้ำละหมาดก็คือต้องอะไรต้องล้างเพราะอัลลอฮ์สั่งฟักซิลูล้างหน้าล้างมือถึงข้อศอกล้างเท้าแล้วก็เช็ดอันนี้คือหลักเดิมฉะนั้นที่เขาอธิบายว่าหะดีษของรอซูลที่รอซูลอาบเนี่ยหมายถึงที่ใช้น้ำประหยัดเพียงแค่นั้นก็เพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้วิธีอะไรครับใช้วิธีแบบทำเพียงแค่1ครั้งไม่ได้ทำหลายครั้งมันจึงเป็นวิธีการประหยัดน้ำในสถานการณ์แบบนี้ได้นั้นผมเองเคยลองตอนนั้นไปทัศนศึกษาตอนผมอยู่มะดีนะห์จะไปยัมบัวไปอะไรกันนะครับ
เวลาขากลับแล้วเนี่ยน้ำเราไปใช้กินใช้เดือมมันกินหมดแล้วเวลาขากลับระหว่างทางเนี่ยกลางทะเลทรายมันไม่มีอะไรก็ใช้เฉพาะน้ำดื่มเป็นขวดแบบเนี้ยนี่ขวดตัวกว่านี่ขวดแบบขวดที่เราเติมแก๊สน่ะขวดใหญ่อะนะมันขนาดเท่าไหร่นะลิตรครึ่งป่ะลิตรครึ่งนะครับนั่นน่ะอาบน้ำละหมาดได้5คน6คนสบายเลยทำยังไงอ่ะเนี่ยอย่าเปิดฝาหมดไม่อย่าเปิดฝาไว้แค่นี้เนี่ยผมต้องเทให้ดูเนี่ยเพราะถ้าเปิดเยอะเดี๋ยวมันออกเยอะแค่นี้พอเทลงไปนิดนึงรูปเนี่ยประหยัดว่ามันน้ำมันเหลือจำกัดแต่จริงๆแล้วถ้าน้ำไม่มีเราก็ใช้วิธีตะยำมุมมันก็จบแต่ว่าคือทุกคนอยากอ่านนั่นละหมาดก่อนเพราะถือว่าน้ำนี่เรายังใช้แล้วก็ที่สำคัญก็คือรอซูลใช้แต่ละครั้งเนี่ยตะวัดดอรอซูลุลลอฮ์มัรรอตันก็คือใช้ล้างหน้าครั้งเดียวล้างแขนครั้งเดียวล้างเท้าครั้งเดียวเช็ดศีรษะครั้งเดียวมันก็เป็นสุนนะของรอซูลนะครับอาจารย์ครับแล้วที่เขาแสดงในที่เราดูกันในไลน์เนี่ยนะเป็นน้ำแก้วเดียวแล้วไม่หมดด้วยแก้วประมาณนี้ในคลิปนะในคลิปอ่ะก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับอันนั้นแหละรอซูลอาบน้ำวาญิบใช้ฮาลูปเดียวฮาลูปแปลว่าเนี่ยกระถางเนี่ยรีดนมวัวได้หนึ่งท้องหนึ่งเต้าอ่ะเวลารูดมาแล้วก็เนี่ยประมาณแค่นี้แหละฮาลูปคือภาชนะที่จุนมได้หนึ่งท้องไอ้พ็อกกี้มันเยอะกว่าแก้วนะฮะมันเยอะกว่าแก้วนะพ็อกกี้นะมันคือมันใช้วิธีฉีดไงใช้วิธีฉีดเราไม่ได้ปล่อยให้ไหลนี่เราฉีดให้กองอยู่ในมืออย่างเงี้ยเป็นน้ำตอนนี้คือมันอย่างนั้นนะเขาใช้วิธีคืออุลามะเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นวิธีของการลูบเช็ดทั้งหมดเลยมันไม่ได้มีล้างอะไรเลยแต่อย่างการที่เราไปอยู่ข้างนอกแล้วเอาน้ำอะไรเงี้ยมันยังดูเป็นการล้างแต่อันนี้มันก็คือยืนเหงียนงั้นมือล้วงขาเงี้ยยกขาเดินไปยกขาเป็นใช้วิธีลูบทั้งหมดมันเป็นการเช็ดทั้งหมดเลยในวิธีในขณะตะวาฟนะครับอุลามะเขาก็พิจารณาจากสถานการณ์จริงแล้วดูมันไม่ใช่เป็นการล้างแต่อย่างเราเนี่ยมันยังทำท่าทำทางเป็นล้างแต่ไอ้นั่นมันคือทำท่ารูปอย่างเดียวมันก็เลยมีฟัตวาออกมาปัจจุบันนี้ รัฐบาลเขาก็เลยแก้ไขด้วยการสร้างจุดอาบน้ำละหมาดในบริเวณเดียวกับที่เป็นจุดดื่มน้ำซ้ำๆพอดื่มน้ำซ้ำๆปุ๊บตรงพื้นข้างล่างเนี่ยเขาจะทำเป็นสำหรับอะไรล่ะเป็นตะแกรงอะนะล้างเท้าตรงนั้นได้เลยก็ไม่ต้องออกไปนอกคารอมแล้วตอนนี้เวลาตะวาฟเสียน้ำละหมาดออกไปนาทีเดียวกลับมาได้เลยมันก็เลยกลายเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนที่บ้านเราเมื่อก่อนคนไทยเราไม่ทำพอไปเห็นอินโดทำมั่งสะดวกไม่ต้องออกมานะครับก็คำถามมีไหมครับวันนี้เพลินไปอาจารย์ครับแล้วก็เขาล้างนี่เขาล้างแค่หน้าก็หนเดียวมือก็หนเดียวครับก็หนเดียวเองใช่ไหมหนเดียวอย่างละหนเพราะรอซูลทำละหมาดน้ำละหมาดอย่างละครั้งมีนะครับในสุนนะของรอซูลที่เขาแสดงในคลิปนี้ก็ทำถึงสองครั้งนะครับมีทั้งสามอย่างเลยมัดรอตันมัดรอตันทีละครั้งละครั้งมัดรอไตมัดรอไตทีละสองละสองนะครับแล้วก็สลาสมัดรอดแล้วก็สามครั้งครับนะครับที่เขาทำสองครั้งเนี่ยน้ำยังเหลือแก้วเดียวเนี่ยน้ำยังเหลือแต่ของเราทำแล้วสามันไม่ทั่วตัวยังเหนียวอยู่เลยแต่ที่ดีที่สุดนี่คือสามครั้งสามครั้งอัฟดอนที่สุดนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องประหยัดสักนิดนึงนะครับอย่าฟุ่มเฟือยถ้าไม่มีอะไรขอถามปัญหาเลยอาจารย์ครับครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงในดูออของที่ทำพัฒน์ในบีว่าโอ้เราขอพระองค์ทรงโปรดให้ฮัทนี้ไม่มีการอดอ้างไม่มีมุ่งมั่นหวังความชมเชยความชื่นชมเนี่ยทีนี้นบีเจาะจงเรื่องทำฮัททีนี้ปกติแล้วเราทำอามานอันบาดาเนี่ยไม่ว่าอ่านกุรอานซิกเกตละหมาดหรือบวชเนี่ยมีดูออรวมไม่ว่าขอองค์ได้โปรดให้อิบาดาของข้าพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ก็ไม่มีรายงานนะเราก็รักษาตามเฉพาะรูปแบบที่เราซูนทำนะครับรอซูลอันอัลลอฮุมมะฮิจยะรอซูลใส่คำว่าฮิจยะแปลว่าพิธีฮัจเราก็สงวนไว้เฉพาะตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราขอในโอกาสอื่นๆที่เราไม่ได้เจาะจงด้วยสำนวนแบบนี้สามารถขอได้เป็นภาษาไทยก็ได้โอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์มีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช่ครับใกล้ๆฮะญะรอลอัสวัดเนี่ยมันมีประตูหนึ่งคือประตูอะไรนะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีคนเอามือไปทาบอ๋ออันนั้นคือประตูกะบะห์เลยประตูกะบะห์เลยประตูกะบะห์ประตูกะบะห์แต่ว่าถูกปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมมาจนกระทั่งเป็นแบบปัจจุบันเรียกมุนตะซัมหรือเปล่ามุนตะซัมคือบริเวณที่อยู่ระหว่างขอบประตูกับมุมหินดำนะครับตรงนั้นคือรอซูลและซอฮาบะห์เวลามีความปรารถนาดุอาอะไรอย่างมากๆนะก็จะไปยืนเนี่ยเกาะเป็นคล้ายๆตุ๊กแกนะยืนเอาตัวทาบแบบนั้นอินติซามแปลว่า
เอาตัวและหน้าอกไปทาบไว้กับอาคารกะอ์บะห์เพื่อขอดุอาจากครับขณะที่เราตาวาฟเนี่ยครับ7รอบเนี่ยพอรอบที่2ที่3เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกเวลาตาวาฟเนี่ยไหล่ซ้ายต้องขนานกับใบตุลออันนี้คือข้อบังคับเดิมนะครับทีนี้ขณะที่เราตาวาฟได้3นะปรากฏไปเราทําไปอยู่มุมตะซัมเนี่ยเอามือไปทาบเนี่ยถือว่าเที่ยวนั้นน่ะเสียป่ะไม่เสียครับไม่เสียเพราะนี้อยู่ในอารยบทของการตาวาฟการที่เราเดินไปทาบหรือเดินไปกอบไปส่วนเราไปหอมหินดำในระหว่างรอบเนี่ยเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาอันนี้คือมันเป็นเหตุโดยสมควรต้องหันหน้าเข้าหาไม่ใช่ตะแคงดูเพื่อรักษาไหลแต่ในกรณีของการเดินตอบซึ่งไม่มีเหตุปัจจัยอะไรทำให้ต้องหันหน้าไปทางด้านอื่นเนี่ยต้องรักษาเอาไว้นะครับจ้ะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์เนี่ยที่อาจารย์เคยอธิบายว่าให้คละหมาดที่มัสยิดละหมาดยุมอะห์ที่มัสยิดยุมอะห์ที่มัสยิดครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็อยู่จนกระทั่งตะวันขึ้นนั่งซิกรุลลอห์จนกระทั่งดวงตะวันขึ้นแล้วเขาก็มาสุนัตสองอัดครับแล้วเขาจะได้ฮัจญ์และอุมเราะห์โดยสมบูรณ์ครับอันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ครับตามมาตันระบุหะดีษโดยสมบูรณ์เลยนะครับหะดีษซอฮีฮ์แล้วผลบุญได้ขนาดนั้นเลยจ้ะได้ครับได้เป็นผลบุญแต่มันยังไม่พ้นฟัรดูนะครับฮัจญ์ยังเป็นฟัรดูอยู่เหมือนกับรอซูลบอกใครอาบนั้นละหมาดจากบ้านแล้วก็ไปที่มัสยิดกุบาไปละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์ได้ผลบุญเท่ากับอุมเราะห์1ครั้งอันนี้คือได้ผลบุญนะครับได้ผลบุญเพื่อเป็นเกียรติกับมัสยิดกุบาแต่ถามว่ายังต้องไปอยู่มั้ยก็ยังต้องไปอยู่เพราะอันนั้นคือฟัรดูแต่อันนี้คือผลบุญให้ได้ผลบุญเทียบเท่านะครับมีใครอาเชิญฮะก็ต้องตอบแบบนั้นแหละครับต้องตอบแบบนั้นแหละอัลลอฮ์ชอบคนนี้อัลลอฮ์ก็เลยเลือกคนนี้ข้อมูลอื่นเราไม่รู้เลยไม่รู้แล้วก็ตอบไม่ได้นะที่ดีที่สุดอัลลอฮุตาลาอาลัมนะเราไม่รู้อะไรเลยเรื่องตรงนี้เพราะเป็นการตัดสินพระทัยของอัลลอฮ์แต่เราก็ต้องตอบแบบที่เด็กเข้าใจก็คือก็เพราะอัลลอฮ์ชอบของพระองค์อัลลอฮ์ชอบคนนี้ก็เลยเลือกคนนี้นะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงผมไม่มีก็ไม่ตอบไม่ได้คำถามเด็กเคยตอบแต่คำถามผู้ใหญ่เวลาเด็กถามจริงเลยนะทำไมอัลลอฮ์จึงเลือกนบีอาดัมเดี๋ยวสักวันนึงเขาจะถามว่าทำไมอัลลอฮ์จึงเลือกนบีมูฮัมหมัดทำไมอัลลอฮ์จึงเลือกคนนั้นเลือกคนนี้นะก็ต้องเตรียมคำตอบไว้ให้เด็กนะอันนี้แหละทำให้เรารู้ว่าข้อมูลของเราว่าอุตส่าห์มาเรียนตั้งเยอะเรายังไม่สามารถตอบคำถามของเด็กได้นะคงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะละหมาดแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปจังหวัดตราดแต่อย่าลืมนะสัญญากันแล้วนะวันเสาร์เดือนมีนาเท่าไหร่นะ 20,000 เตรียมมาเลยนะหรือถ้าใครแบบขออาสาหนูขอช่วยร้านหนึ่งอย่าช่วยผมช่วยวิทยุเสียงอิสลามช่วยผมเอาไปช่วยเขาต่อหรือพี่น้องจะช่วยโดยตรงเลยเนียดเพื่ออัลเลาะห์เอาไปอะไรเอาไปเรียกว่าไปขยายโอกาสให้กับพี่น้องที่เขาไม่สามารถดูทีวีได้แต่เขานอนฟังวิทยุ24ชั่วโมงพวกแม่บ้านพวกที่เขาทำงานยามเยิ้มเนี่ยเขาฟังกัน24ชั่วโมงเลยแท็กซี่น้องจอกมินบุรีเนี่ยเขาฟังกัน24ชั่วโมงผมเชื่อว่าได้ผลบุญเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ที่เราต้องช่วยเขาเพราะไปขอเขาไว้ว่าช่วยเปิดเฉพาะซุนนะห์อย่างเดียวเลยแล้วเขาก็รับเปิดเฉพาะซุนนะห์อยู่ตอนนี้ถ้าซุนนะห์ไม่ช่วยกันเดี๋ยวเขาก็เอาบดอมาเปิดอย่างเก่าขึ้นอะไรอาจารย์ขึ้นเลข104.25ฮะสถานีวิทยุเสียงอิสลามนะครับพี่น้องเราไปฟังดูนะดูจากเน็ตก็ได้ฟังจากเน็ตก็ได้นะครับครูบาอาจารย์TUM TV มุสลิมยาตีม TV 3ช่องเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะ FM ครับวิทยุชุมชนแต่ว่าเขามีเครือข่ายที่น้องจอกสถานีหนึ่งเสาหนึ่งแล้วก็บึงขวางมิดโซนมินบุรีนะไปอะไรล่ะบึงกลุ่มมาพัฒนาการมาเนี่ยเขาจะมีเสาเขาไปเช่าเสาไว้หมดเลยเพื่อให้ขยายสัญญาณแล้วตอนนี้ทางภาคใต้นะที่ภูเก็ตที่สงขลาอะไรก็ใช้ลิงก์
นะเกี่ยวสัญญาณลิงก์นะนะจากอินเน็ตเนี่ยเอาไปเปิดที่นู่นตอนนี้ในประเทศไทยนี่รับได้เยอะมากเลยแล้วก็เขาทำสัญญากับ PSI แล้วตอนนี้นะครับ PSI ช่องมักกะถ้าพี่น้องเปลี่ยนจากระบบวิดีโอที่ดูภาพได้นะเปลี่ยนมาเป็นคลื่นวิทยุสัญญาณวิทยุอย่างเดียวนะพี่น้องจะฟังคลื่นนี้ได้ทั่วโลกเลยอินชาอัลลอฮ์นะเขาทำเพื่อสังคมจริงๆเพราะว่าเป็นคนไม่พูดเขาทำอย่างเดียวจนกระทั่งมารู้กันทีหลังว่าเขาเริ่มไปเขายืมเงินคนนั้นเงินคนนี้มาเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตสถานีแล้วก็ต้องช่วยจัดงานให้เขาครั้งที่แล้วผมก็ไปช่วยจัดที่ปันเหลิงนะครับได้ไปหลายแสนเหมือนกันแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเขาก็หลายหมื่นนะครับบางเดือนเป็นแสนเลย90,000แสนหนึ่งเป็นประจำก็หวังใจจากพี่น้องนะเดือนหน้าเดือนมีนาเราคงไม่ลืมสัญญากันนะช่วยเขานะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์